ับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของชาติสร้างมาตรฐานใหม่อีกครั้งยกระดับความมั่นใจของคุณขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ช็อปจิวเวลรี่ถูกใจเชื่อมั่นได้ต้องช็อปชาแนลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องช็อปชาแนลนะคะช่วงนี้เจอกับแตงตี้สันสนีอาจยิ่งยงค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นการรวบรวมแบรนด์นะคะของพี่นุ่นนะคะกับแบรนด์ไลลาและก็เลอค่ะที่จะเป็นไอเทมต่างๆที่จะนำมาฝากกันที่สำคัญค่ะการรวมแบรนด์ในครั้งนี้เป็นการนำราคาเซลล์หรือราคาลดพิเศษมาฝากกับคุณลูกค้านั่นหมายความว่าแต่ละไอเทมวันนี้ลดสูงสุดตั้งแต่เคยขายมาบางไอเทมมีชิ้นเดียว2ชิ้นหมดแล้วหมดเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นไอเทมแรกกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นเลยค่ะไอเทมแรกคุณผู้ชมนะคะเป็นต่างหูค่ะเป็นต่างหูห่วงราคาดีมากราคาเต็มนะคะ 7,000 บาทช่วงนี้ 4,900 บาทมีแค่6ชิ้นสุดท้าย6คู่สุดท้ายเท่านั้นคุณผู้ชมเป็นต่างหูห่วงนะคะครึ่งวงกลมประดับทับทิมแล้วก็ไพลินมีมาคาไซด้วยดีไซน์เป็นแบบครึ่งห่วงน้ำหนักทับทิมรวมค่ะ72ตันเกือบกะรัตนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ฝังมากาไซด์โดยฝังมากาไซด์2ไซด์ด้วยกันนั่นคือมากาไซด์ทรงสี่เหลี่ยมนะคะ4เม็ดนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามากาไซด์ทรงเหลี่ยมเป็นมากาไซด์ที่ราคาแพงกว่าทรงกลมนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำมีแค่แบรนด์พี่นุ่นเท่านั้นที่มีโอกาสได้ทำมานะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะแล้วก็มีทรงกลมอีก56เม็ดมากาไซด์แค่ลำพังมากาไซด์นะ60เม็ดข้างละ30เม็ดคุณผู้ชมในราคา 4,900 บาทนะคะแล้วก็ยังมีตัวทับทิมค่ะเป็นทับทิมนะคะไซส์4มิลอีก2เม็ด72ตังค์แล้วก็จะมีตัวไพลินค่ะอีก3มิลอีก4เม็ดอีก60ตังค์คุณผู้ชมราคาวันนี้พิเศษมากคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าต่างหูห่วงเป็นต่างหูที่ได้รับความนิยมตลอดการแต่งจำได้เลยนะคะตั้งแต่แรกๆที่เริ่มอาแต่งตัวต่างๆต่างหูห่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นต่างหูห่วงทองคำที่หลายๆคนเคยใส่กันต่างหูเงินที่หลายๆคนเคยใส่กันต่างหูห่วงค่ะถึงแม้ว่าจะเป็น 30-20 ปีขนาดไหนก็จะมีความคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ตลอดการแต่พี่นุ่นค่ะดีไซน์ต่างหูห่วงค่ะเป็นแบบครึ่งวงกลมและมีการฝังตัวมากาไซกว่า60เมตรข้างละ30เมตรมากาไซของพี่นุ่นค่ะเป็นมากาไซจากชวาลอฟสกี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ชวาลอฟสกี้ไม่ได้มีการผลิตแล้วนั่นหมายความว่าทางบริษัทพี่นุ่นไม่คือพี่นุ่นไม่ได้ไม่กล้าการันตีอ่ะคุณผู้ชมว่าจะสามารถนำมากาไซจากชวาลอฟสกี้มาฝากคุณผู้ชมได้อีกถึงเมื่อไหร่เพราะทุกวันนี้ใช้สต็อกนะคะทุกวันนี้ด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ส่งออกต่างประเทศก็เลยใช้สต็อกส่วนใหญ่แต่ถ้าหมดแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้มากาไซจากชวาลอฟสกี้มาฝากแน่นอนคุณผู้ชมมากาไซจากชวาลอฟสกี้เสน่ห์คืออะไรรู้ไหมคะเสน่ห์คือเขาว่ามีการเจรนายเหลี่ยมมุมคมชัดการกระจายแสงได้ดีคล้ายๆกับเพชรดำเห็นไหมคะนี่คือความพิเศษของมากาไซจริงๆมากาไซก็พิเศษอยู่แล้วแต่พอเป็นชวาลอฟสกี้เจียเนี่ยก็จะเจียได้แม่นยำเพราะเครื่องเขาเขากล้าพูดได้เลยว่าเขาสามารถเจรนายไม่ว่าจะเป็นคริสตัลหรือพลอยแท้อย่างมากาไซแบบเนี้ยเขาสามารถเจรนายได้สวยที่สุดในโลกการกระจายแสงสเปกตรัมต่างๆนะคะคุณผู้ชมการกระเจิงแสงต่างๆเขาบอกเขาเจียสวยที่สุดในโลกก็เลยทำให้มากาไซจากชวาลอฟสกี้ราคาแพงที่สุดมากกว่าแหล่งอื่นนะคะอ่ะข้างหลังคุณผู้ชมเป็นแป้นเป็นก้านแบบนี้แล้วก็ความพิเศษของทางแบรนด์พี่นุ่นก็คือว่าการทำตัวเรือนของเขาคุณผู้ชมสังเกตเห็นเลยคะว่าตัวเรือนเนี่ยมีความหนาถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าเงินแท้925ราคาสูงมากแต่พี่นุ่นทำแต่ละคอลเลกชันออกมาจะสังเกตว่าไอเทมแต่ละไอเทมใช้เงินแท้925เนื้อหนาคุณภาพดีแล้วการฝังดูนะคะเขาจะฝังเด่นตรงกลางก็คือสำหรับตัวทับทิมทับทิมใช้เม็ดใหญ่ค่ะทับทิมจากแอฟริกานะคะใช้4มิลกลม72ตังค์นะคะคุณผู้ชมค่ะ2เม็ดแล้วก็ยังมีตัวไพลินนะคะไพลินก็3มิลน้อยมานิดนึงไพลินก็มี3มิลเนี่ย4เม็ดก็คือบนล่างก็จะมีขนาบตัวไพลินบนล่างและตรงกลางนะคะก็คือตัวทับทิมก็พูดง่ายๆอ่ะมีทั้งคิงแล้วก็ควีนอยู่ในนี้ตัวเรือนค่ะจะมีความแอนติกเบาๆสไตล์ของงานพี่นุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือจะมีการฉลุลายแล้วก็วางตัวเรือนทุก
ต้องบอกต้องใช้คำว่าทุกอนุไม่มีตัวเรือนที่ปล่อยเปล่าเลยมีการยิลายมีการทำขอบมีการทำไข่ปลาแล้วคุณผู้ชมดูนะคะข้างบนตรงนี้ที่เป็นมักกะไซที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมพี่นุ่นบอกเลยค่ะว่ามักกะไซทรงสี่เหลี่ยมราคาแพงมากแล้วก็สูงมากกว่ามักกะไซทรงกลมและไม่ค่อยมีใครนำมาฝากกันคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะและดูความระยิบระยับของมักกะไซนี่คือความพิเศษของมักกะไซจากชวาลอฟสกี้มีแค่ไม่กี่คู่นะคะหมดแล้วหมดเลยราคาปกติ 7,000 ชั่วโมงนี้ 4,900 บาทราคายังผ่อนไม่ได้เลยนะแต่ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คอลเซ็นเตอร์เพราะว่ามีโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าหมายใดๆก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้มีส่วนลดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าแล้วคุณผู้ชมตรงนี้นะคะสำหรับตัวต่างหูคือต่างหูห่วงอ่ะบางทีเราอาจจะทำมาแคบหน้าแคบกว่านี้ก็ได้เพราะว่าจะประหยัดเนื้อเงินเพราะตอนนี้เงินแท้925ราคาดีตัวสูงขึ้นเยอะมากแต่พี่นุ่นเนี่ยใช้ความกว้างของตัวหน้าต่างหูเนี่ยค่อนข้างกว้างข้อดีคือเวลาใส่ถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะมีรูปหน้าที่จะเป็นทรงไข่ทรงกลมเนื้อแก้มเยอะนะคะใส่ออกมาใบหน้าจะดูเรียวยาวมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของต่างหูห่วงนะคะแต่นี่พี่นุ่นเลือกเป็นครึ่งวงกลมเพราะว่าสวมใส่ง่ายกว่าแล้วดูการฝังจะฝังชูขึ้นของตัวพลอยขึ้นมานะคะก็ลดหลั่นกันไปก็จะเป็นสูงสุดก็จะเป็นในส่วนของทับทิมไล่สเต็ปลงมาก็คือไพลินสองข้างขนาบข้างแล้วก็สร้างความโค้งมนกับตัวเรือนการฝังมักกะไซทั้งตัวเรือนย้ำนะคะว่ามักกะไซที่ฝังไปทั้งหมดถึง60เมตรข้างละ30เมตรคุณผู้ชมค่ะเยอะมาก 4,900 บาทต่างหูหมดแล้วหมดเลยนี่คือราคาสูงสุดลดสูงสุดตั้งแต่เคยขายมานะคะราคานี้ปกตินะคะแค่ลำพังมักกะไซจริงๆอ่ะแค่ตัวเรือนแล้วก็ลำพังแค่ตัวทับทิมกับตัวไพลินก็พอแล้วแต่นี่ค่ะงานพี่นุ่นจะต้องมีในเรื่องของมักกะไซประดับประดาลงไปซึ่งมักกะไซพี่นุ่นเลือกใช้ของชวาลอฟสกี้ที่แตงบอกไปเนาะว่าทำไมจะต้องเป็นชวาลอฟสกี้เพราะว่าการกระจายแสงเหลี่ยมมุมการเจรไนของชวาลอฟสกี้เขาโดดเด่นที่สุดในโลกเขากล้าพูดได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ใดๆที่มาจากตัวชวาลอฟสกี้เขาบอกเลยว่าของเขาเนี่ยเจรไนสวยที่สุดในโลกนะคะเอาละค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องนางแบบสวมใส่มาเป็นยังไงบ้างแต่แตงบอกเลยนะว่าเข้ากับรูปหน้าจริงๆสำหรับต่างหูห่วงคู่นี้ไปติดตามกันค่ะสวมใส่ออกมากล้าพูดได้เลยว่างานเอกลักษณ์ของทางแบรนด์ไลลาจิวเวลรี่นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของเขาจนทำให้เวลาพี่นุ่นมาคอลเลกชันใหม่ทีไรไลลามาทีไรเนี่ยโอ้โหขายดีกันแบบถล่มทลายเลยมีไม่กี่คู่นะคะถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมา 4,900 บาทฝากช้อปปิ้งด้วยมากันต่อดีกว่าค่ะสำหรับไอเทมนี้ไอเทมที่ภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเป็นไอเทมที่ว่ามาทีไรขายกันแบบโอ้โหสุดๆจริงๆคุณผู้ชมค่ะและรอบนี้มีแค่เส้นเดียวพี่นุ่นไม่มาก็จริงแต่พี่นุ่นบอกว่าพี่ทำให้แค่เส้นเดียวเส้นสุดท้ายไม่มีพรีออเดอร์หมดแล้วหมดเลย1เส้นเท่านั้นโอ้โหแล้วราคาพี่นุ่นเคยทำราคานะคะสำหรับแบรนด์ไลลาเนี่ยเคยทำราคาเข็มขัด 30,000 แบบไม่ 30,000 สิ 40,000 กว่าบาท40,000 กว่าบาทที่เคยจำได้แต่รอบนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นราคาถูกมากๆจากราคาปกติที่เคยขายนะคะ 39,900 บาทจากราคาเต็ม 57,000 บาททั้งเส้นนี่คือมักกะไซจากชวาลอฟสกี้ฝัง3ไซส์ด้วยกันเพื่อความสวยงามทั้งหมดทั้งมวล
1,200 กว่าเม็ดคุณผู้ชมขาโอ้โหแค่ค่าฝังแค่ค่าช่างไม่ว่าจะเป็นการตอนแรกเขาต้องทำตัวเรือนก่อนทำตัวเรือนการตอกลายต่างๆต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าพี่นุ่นบอกว่าช่างที่ทำเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเป็นพิเศษเพราะปกติเข็มขัดเส้นเงิน925โดยไม่มีการฝังพลอยใดๆทั้งสิ้นเลยพี่คุณผู้ชมไปดูได้เลยพี่นุ่นบอกว่าประมาณ 3-4 หมื่นบาทไปเช็คในตลาดได้เลยนะคะขอให้เป็นเงินแท้925นะราคาเปลือยๆเปล่าๆไม่มีฝังพลอยใดๆทั้งสิ้นราคาก็ 30,000-40,000 บาทแล้วแต่นี่คือมาคาไซฝังทั้งเส้นพันกว่าเม็ดโอ้โหยังไม่หมดค่ะบริเวณหัวเข็มขัดนี่ใช้ตัวทับทิมมากับไซส์ใหญ่9คูณ11 5กะรัตโอ้โหคุณผู้ชมดูความพรึบพรับดูความพรึบพรับสวยมากแล้วลายนี้เป็นลายที่เป็นลายพิเศษเพราะว่าพี่นุ่นนำเข็มขัดมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งลูกค้าจะบอกว่าเอ๊ะเข็มขัดมีแล้วแต่จริงแล้วลายคนละลายกันแล้วบางทีไซซิ่งของตัวหัวเข็มขัดแตกต่างกันบางทีมีทรงอื่นแต่นี่คือเป็นแบบทรงที่ทรงรีสามารถเข้ากับสรีระเข้ากับรูปร่างได้อย่างง่ายดายค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะต่างหูลูกค้าช้อปปิ้งกันไปแล้วแต่บอกแล้วนะว่าเหลือน้อยแล้ว5คู่สุดท้ายสำหรับต่างหูห่วงรวมถึงเข็มขัด1เส้นสุดท้ายและเข็มขัดเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นแรกที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นครั้งแรกสิเป็นครั้งแรกที่พี่นุ่นฝังตัวไพลินควบคู่กับตัวทับทิมอ่ะแต่จะยกให้ดูนะว่าความสวยงามเขาเป็นแบบไหนบ้างมาดูกันคุณผู้ชมค่ะปกติที่ลูกค้าเคยช้อปปิ้งไปก่อนหน้านี้พี่นุ่นจะฝังแค่ตัวทับทิมเท่านั้นแต่รอบนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นรอบพิเศษกล้าพูดได้ว่าน่าจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นแล้วเพราะรอบหน้าพี่นุ่นไม่รู้จะมีการฝังตัวไพลินเพิ่มเติมไปหรือเปล่าเพราะแค่ลำพังตัวทับทิม9คูณ11 5กะรัตนะคะยังไม่รวมทับทิมล้อมนะทับทิมล้อมมีอีกนะคะ3มิลอีก14เมตร 1.68 กะรัตเกือบ2กะรัตอะถ้ารวมๆก็เกือบ7กะรัตอะคุณผู้ชมแล้วยังมีไพลินนะคะไพลินก็ต้องบอกว่าสวยมากเนื้อสะอาดไม่ติดดำโอ้โหคุ้มมากกับหัวเข็มขัดชิ้นนี้แล้วเป็นการวางได้แบบลงตัวรอบนี้ค่ะพี่นุ่นจะวางเป็นแนวโค้งแบบนี้นะคะจะเป็นทรงรีคือหลายๆรอบมีหลากหลายแบบเนาะแต่รอบนี้ค่ะจะเป็นทรงรีแบบนี้ซึ่งเสน่ห์ของทรงรีคือเขาจะเข้ากับสรีระของผู้หญิงคนที่มีเนื้อหน่อยคุณแม่อาจจะมีรูปร่างที่ใหญ่หน่อยก็คือสามารถทำให้ดูเอวคอดลงนี่คือความพิเศษนะคะและอย่างหนึ่งพอเป็นหัวเข็มขัดที่มีพลอยไซส์ใหญ่แบบนี้มันเหมือนเวลาเราใส่เข็มขัดไปปุ๊บการมองเนี่ยเขาจะพุ่งไปที่ตัวหัวเข็มขัดมันทำให้สรีระหรือไซส์ของเราเนี่ยดูซอฟแล้วก็ดูเล็กลงนี่คือเสน่ห์ของเขาแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมดูนะคะลายแต่ใช่ดูลายของตัวการฝังมากระไซลายคล้ายๆอันนี้พูดจากใจเลยนะเพราะว่าแตงเป็นแบบว่าฝั่งพังทางอีสานเนาะลายคล้ายๆลายแบบอัปสราแบบนางรำสวยๆมีความอ่อนช้อยเห็นไหมคะสังเกตไหมคะมันจะมีความโค้งของตัวเรือนเป็นลวดลายที่มีความอาจจะมีความแอนทิคเล็กๆแต่ก็ยังมีความคลาสสิกสวยงามแล้วก็หรูหราเพราะอะไรคุณผู้ชมดูทั้งเส้น 1,200 กว่าเม็ดย้ำนะคะและอย่างหนึ่งมีความมูฟเมนต์เคยเห็นเข็มขัดบางชิ้นไหมคะที่เขามีการมัดข้อไม่ดีหรือการทำข้อต่อไม่ดีเนี่ยมันจะกระด้างแล้วก็แข็งเวลาจะโล้ไปกับสรีระกับรูปร่างเนี่ยจะไปค่อนข้างยากแต่สำหรับเข็มขัดพี่นุ่นการันตีได้เลยเพราะลูกค้าบางท่านมีหลายเส้นมากมีทุกคอลเลกชันเขาจะโล้ไปกับสรีระคุณผู้ชมอันนี้คือจะพยายามให้เห็นชัดๆว่าความยาวที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะถือว่ายาวมากๆความยาว 47.5 47.5 แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะสาวไซส์เล็กสุดอ่ะสมมติสาวไซส์เอวแค่24ใส่ได้ค่ะเพราะว่าทุกล็อกทุกข้อสามารถเกี่ยวได้หมดทุกข้อหรือแม้กระทั่งบางคนว่าอุ๊ยถ้าความยาว 47.5 แล้วคุณแม่มีไซส์สรีระที่ตัวใหญ่กว่านี้ทำยังไงพี่นุ่นทำไซส์ให้นะคะอันนี้ย้ำเลยพี่นุ่นทำไซส์ให้แต่รบกวนแจ้งกับคอร์เซ็นเตอร์นะคะคุณผู้ชมขาว่าคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรนะคะแล้วก็อาจจะมีการคำนวณเรื่องของราคาให้เพิ่มเติมเนาะว่าคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรแบบนี้ถ้าความยาวใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามที่คอร์เซ็นเตอร์ได้ฝากช้อปปิ้งด้วยค่ะคุณผู้ชมมีแค่เส้นเดียวคุ้มมากมาคาไซส์จากชวาลอฟสกี้ฝ
ังไปทั้งหมดถึง 1,200 กว่าเม็ดสำหรับเข็มขัดเส้นนี้ค่ะไปต่อดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้ค่อนข้างจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเรามีหลากหลายไอเทมเพราะว่าเป็นการรวบรวมแบรนด์ทั้ง2แบรนด์เข้าด้วยกันนะคะก็คือแบรนด์ไลลากับแบรนด์เลอค่ะบายพี่นุ่นนั่นเองมาต่อดีกว่าไอเทมถัดมาไอเทมนี้ต้องบอกโอ้โหจำได้เลยว่าขายดีตั้งแต่เปิดตัวแล้วจากแบรนด์ไลลาจิวเวลรี่เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมค่ะไอเทมนี้เขาจะเป็นแหวนเงินแท้925เนื้อหนาปลากับสไตล์ปลอกมีดประดับโรโลไลท์การเน็ตนะคะแล้วก็จะมีตัวมาร์กาไซสำหรับโรโลไลท์การเน็ตค่ะ3กะรัตกว่าแต่ว่าขออภัยไซส์มีแค่51 2วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเหลือชิ้นเดียวเหรอคะอ่ะชิ้นสินค้าวงเดียวค่ะสินค้าเหลือวงเดียวชิ้นสุดท้ายกับไซส์51หมดแน่นอนคุณผู้ชมขาเขาจะไปดีไซน์ปลอกมีดแบบนี้แต่จะไม่ใช่แหวนปลอกมีดเรียบๆทั่วไปที่เคยเห็นกันนะคะจะมีการฝังตัวโรโลไลท์การเน็ตซึ่งมีเม็ดกลางเม็ดใหญ่ตรงนี้ที่เป็นเซ็นเตอร์โรโลไลท์สะอาดมากดูสิคะคือต้องบอกว่าโรโลไลท์เขามีหลายเฉดนะนี่พูดแบบตรงๆเลยว่าโรโลไลท์มีบางเฉดที่ไม่มีแดงแก่กำแดงแก่กำแบบนี้นะคะสำหรับตัวโรโลไลท์คือบางทีเนี่ยโรโลไลท์บางเม็ดดำซะจนแบบดำซะจนแบบไม่เห็นโทนเฉดสีแดงฉ่ำเหมือนแบบลาวาอยู่ด้านในแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นโรโลไลท์ที่มีคุณภาพแล้วก็มากับเม็ดใหญ่ขนาดนี้ซึ่งใช้โรโลไลท์เม็ดใหญ่นะไซส์7x9นี่คือเม็ด2กะรัตนะคะนี่คือ2กะรัตแล้วยังไม่พอมีโรโลไลท์เป็นมาคีซึ่งการฝังมาคีก็ยากค่ะเพราะว่าจะฝังยังไงให้ลงล็อกเพราะมาคีเป็นอะไรที่เจียยากอยู่แล้วฝังก็ยากเพราะถ้าฝังเม็ดข้าวหัวท้ายอาจจะมีการแตกร้าวได้ใช้เป็นตัวมาคีเนาะมาคีทั้งหมด1เม็ดนะคะแล้วก็ยังมีตัวทรงอื่นด้านข้างอีก1ข้างเขาจะไม่ได้ใช้ทรงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นทรงรีไซส์ลดลงมานี่ก็จะเป็นทรงรีลดลงมาก็คือไซส์4x6อีก1เม็ดแล้วก็ทั้งตัวแหวนประดับตัวมาคาไซกว่า60เม็ดโอ้โหวงสุดท้ายค่ะ 4,400 บาทราคานี้เป็นราคาเซลล์แต่ย้ำนะว่าเป็นราคาเซลล์เพราะว่ามันเหลือวงเดียวไงคะพี่นุ่นก็เลยบอกโอเคเหลือไม่กี่วงก็เลยจัดให้คุณลูกค้าราคาเปิดตัวไม่ใช่ราคานี้นะคะนี่คือราคาเซลล์ราคาลดพิเศษแล้วคุณผู้ชมดูสิ4,400 บาทอันนี้แตงพูดกันแบบกันเองเลยกันแบบในฐานะที่เราขายจิวเวลรี่มาเยอะปกตินะคะไซส์นี้2กะรัตทำแหวนก้านแหวนเล็กๆเรียบๆแล้วก็ขายในราคา 4,400 บาทสามารถขายได้ค่ะแต่นี่ค่ะคุณผู้ชมดูตัวเรือนทั้งตัวเรือนรวมถึงความหนาทุกอย่างเงินแท้ราคาก็ขึ้นนะคะ 4,400 บาทเป็นไปได้ยังไง1วงสุดท้ายกับไซส์51ตามหาไซส์นิ้วค่ะสำหรับแหวนมีวงเดียวนะคะอาจจะต้องตามหาไซส์นิ้วกันนิดนึงเนาะแต่ว่าแตงรับรองเลยว่าคุณลูกค้าได้ไปคือคุ้มค่าแน่นอนใส่นิ้วไหนก็สวยนะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วแต่เลย 4,400 บาทกับไซส์51จ้ะมากันต่อดีกว่าไอเทมถัดมานะคะเป็นต่างหูกันบ้างวันนี้นำต่างหูมาฝากหลากหลายเลยสำหรับต่างหูคู่นี้จากแบรนด์ไลลาจิวเวลรี่เช่นเดียวกันค่ะราคาเต็ม 9,000 ชั่วโมงนี้ 5,400 บาทเป็นต่างหูกันแท้ค่ะประดับทับทิมและมีมาร์กาไซส์ดีไซน์ของเขาจะเป็นดีไซน์เถาวัลย์แล้วก็ดีไซน์ผีเสื้อซึ่งต่างหูคู่นี้ค่ะสามารถปรับแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายแบบมากๆคุณผู้ชมทั้งหมดนะจะเป็นสตัด1ชิ้นสตัดด้านบนนะคะแบบที่2เป็นชามขั้นที่ชาม2ขั้นอันนั้นตรงกลางเนาะแล้วก็มีอันที่3ทั้งหมดจริงๆอ่ะถ้าพูดแค่นี้มี3แบบแล้วใช่ไหมคะแต่จริงสามารถใช้ตัวชามตัวล่างสุดมาเกี่ยวด้านบนอีกก็ได้ 4-5 แบบเลยคือสามารถปรับได้เยอะมากราคานี้ต้องบอกเลยนะว่าเหมือนคุณผู้ชมได้ต่างหูคู่นึงอ่ะแบบ 1,000 นึงอ่ะคู่นึงคือคู่ละ 1,000 อ่ะพูดตรงๆคู่ละ 1,000 น่ะเพราะว่า
วันนี้ใส่เต็มคอมพิวต์ลุกแบบนี้อีกวันนึงใส่ไปสตัดอย่างเดียวมีตัวทับทิมด้านบนอย่างเดียวก็ได้หรืออีกวันนึงจะมีชามตุ้งติ้งแค่อันเดียวก็ได้หรือวันนึงจะมีผีเสื้อห้อยมาก็ได้ให้เป็นคอมพิวต์ลุกแบบนี้คือหลากหลายแบบเหมือนซื้อต่างหูคู่ละพันคุ้มค่าสุดๆค่ะแล้วเงินแท้ใช้หนามากฝังมากระไซไปทั้งหมดนะคะมากระไซจากชวาลอฟสกี้จากออสเตรีย56เมตรอลังการสุดๆทับทิมไซส์ใช้ไซส์57ค่ะอุ้ยข้างละ2กะรัตกว่าเลยนะคุณผู้ชมทับทิมใช้ข้างละ 2.30 กะรัตก็คือ2ข้าง 4.60 และมีเม็ดกลมอีก39ตังค์นะคะอีกนะคะก็คือฝังตัวปีกผีเสื้อสวยมากไอเทมนี้แล้วดูนะคะเวลาสวมใส่เหมือนน้องนางแบบใส่ให้ดูเมื่อกี้นี้เขาจะมีความสโลปเบาๆแต่ไม่ต้องกลัวว่าเวลาใส่แล้วจะพลิกเวลาใส่แล้วจะหลุดจะร่วงไม่ต้องกลัวเลยค่ะผู้ชมค่ะแล้วมาดูการไหนตังจะปรับเปลี่ยนให้ดูนะว่าใส่ได้แบบไหนบ้าง 5,400 บาทเหมือนได้ต่างหูคู่ละพันนะผู้ชมค่ะอย่างแรกเราเอาน้องผีเสื้อออกก่อนนะคะอย่างแรกเราเอาน้องผีเสื้อออกก่อนตรงนี้อ่ะเป็นสตัดนะผู้ชมนะอ่ะข้างหลังปุ๊บแบบนี้นะเราออกก่อนปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าก็สามารถใส่เป็นสตัดแบบนี้ได้ต่างหูปุ๊บแป้นก้านขนาดใหญ่อ่ะคุณผู้ชมเป็นสตัดแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะใส่แบบคอมพิวต์ลุกแบบนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถใส่แบบนี้ได้นะแล้วก็มีตุ้งติ้งแบบนี้รวมถึงลูกค้าสามารถใส่ให้ด้านบนเป็นหยดน้ำเป็นสไตล์หยดน้ำแบบนี้ก็สามารถสวมใส่ได้สไตล์นี้จริงๆแล้วต่างหูแบบเนี้ยคู่หนึ่งอ่ะขายเพราะว่านี่คือทับทิมเม็ดใหญ่นะคะ2กะรัตกว่าทับทิมเม็ดใหญ่2กะรัตกว่าราคาก็น่าจะประมาณแบบว่า 3,900 แล้วเพราะฝังมากาไซไปเยอะมากแล้วดูมากาไซค่ะแค่ขยับนิดเดียวเจ๋งเลยว่าทำไมมากาไซจากชวาลอฟสกี้เขาถึงมีประกายที่มีความระยิบระยับแบบนี้แล้วก็ตัวเรือนค่ะตัวเรือนตรงกลางนะคะเขาจะทำเป็นแนวโค้งคือถ้าคุณลูกค้าช้อปปิ้งไปสามารถแมทชิ่งได้กับไอเทมที่ลูกค้าซื้อไปกับแบรนด์อะไรล่ะได้หมดเลยนะแล้วก็จะมีตัวผีเสื้อห้อยอยู่ตรงข้างล่างดีไซน์น่ารักมากเลยถามว่ามันยาวเกินไปไหมแตงบอกเลยนะว่าไม่ได้ยาวเกินไปเพราะว่า1เขาไม่พลิกเพราะว่าส่วนใหญ่คุณแม่ที่ไม่ชอบต่างหูที่เป็นแบบตุ้งติ้งเนี่ยกลัวจะพลิกแต่นี่คือไม่พลิกค่ะใส่ออกมาเขาจะอยู่ลุคแบบนี้ตลอดไปหรือบางวันเราอยากแบบลุคที่มีความสมาร์ทหน่อยแต่งตัวธรรมะทะแมงใส่เสื้อเชิ้ตนะคะหรือว่าไปแค่เดินห้างอะไรธรรมดาคุณลูกค้าก็สามารถใส่เป็นสตัดแบบนี้ได้สตัดก็สามารถเอาหยดน้ำขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะก็ได้หลายแบบคือช้อปปิ้งแบรนด์พี่นุ่นไปแต่บอกเลยนะว่าคุณลูกค้าเหมือนซื้อ1แถม2แบบนี้เลย 5,400 บาทรู้สึกว่าต่างหูมีแค่5คู่สุดท้ายต่างหูห่วงก็5คู่นะคะต่างหูคู่นี้ก็5คู่สุดท้าย 5,400 บาทลำพังได้แค่ตัวทับทิมเม็ดกลางไปเนี่ยก็คุ้มแล้วค่ะเพราะว่าทับทิมเม็ดกลางคือ2กะรัตกว่านะคะผู้ชมขาจากราคาเต็ม 9,000 ชั่วโมงนี้ 5,400 บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะเอาละค่ะมากันต่อดีกว่ากับไอเทมถัดมาที่นำมาฝากกันยังคงเป็นต่างหูเหมือนกันรู้สึกว่าไอเทมนี้อุ๊ยตื่นเต้นเพราะอะไรรู้มั้ยคะรีบโทรก่อนค่ะเพราะว่ามีคู่เดียวต่างหูมีคู่เดียวเท่านั้นสำหรับคู่นี้ราคาเต็มค่ะคุณผู้ชมค่ะ 9,000 บาทชั่วโมงนี้ค่ะ 5,900 บาทมีแค่1คู่สุดท้ายใครจะได้ไปฝังมากาไซจากชวาลอฟสกี้ไปทั้งหมดถึง62เม็ดข้างละ30กว่าเม็ดไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะด้านบนค่ะเป็นทับทิมนะคะไซส์สี่มิลกลมถัดลงมาคุณผู้ชมเป็นตัวแอมเมทิสจากบราซิล Natural Stone Polyp แอมเมทิสจากบราซิลค่ะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเป็นแอมเมทิสที่เนื้อสะอาดแล้ววันนี้พี่นุ่นเลือกมาคือได้โทนเฉดสีที่มีความใสมากๆเห็นไหมคะเนื้อสะอาดใสมากับทรงรีน้ำหนักแอมเมทิสนะคะ 1.64 กะรัตถือว่าใหญ่มากนะคะกับไซส์57ก็คือไซส์หัวแหวนแล้วก็มีตัวมาร์คไซส์ค่ะต้องบอกว่าทุกอนูใช้คำว่าทุกอนูจริงๆของตัวเรือนมีมาร์คไซส์ฝังไปหมดเลย62เมตรข้างละ30กว่าเมตร 5,900 บาทมาดูกันฟังก์ชันที่ลูกค้าจะได้ไปเนาะ
สามารถที่จะถอดใส่ได้หลากหลายรูปแบบมากๆด้านหลังค่ะก็จะมีหางหนูแบบนี้ลูกค้าสามารถถอดชามตรงนี้ออกได้เป็นหนึ่งแบบฟึบเห็นไหมคะเป็นหนึ่งแบบแบบนี้ก็จะได้ลุคที่มีความโก้ขึ้นแบบขวาสุดก็จะออกงานแบบเต็มๆมีแค่คู่เดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยตื่นเต้นใครจะได้ไปคุณผู้ชมใส่แบบนี้ได้อะแล้วมีหลากหลายแบบให้ดูกันเดี๋ยวเรามีแบบกันให้ดูนะ4แบบด้วยกันอย่างแรกค่ะคอมพิวต์ลุคอย่างที่2นะที่แตงออกให้ดูเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นการใส่ตัวชามแค่ด้านบนก็คือตัวแอเมทิสแบบที่3นะด้านซ้ายมือก็จะเป็นสตัดเอียร์ริงก็คือไม่มีแค่ตัวทับทิมแล้วก็แบบที่4ใช้ตัวชามด้านล่างสลับขึ้นไปด้านบน4แบบแบบนี้5,900 บาทคุณผู้ชม 5,900 หาร4 5,900 บาททีมงานให้หารให้พี่หน่อยสิ 5,900 บาทหาร4คุณผู้ชมนั่นหมายความว่าลูกค้าจะได้ซื้อต่างหูแค่คู่ละ 1,400 โอ้โหต่างหูคู่ละ 1,400 แล้วได้พลอยแท้ปกติ 1,400 แล้วได้แค่เขาเรียกว่าเป็นคอสตูมจิวเวลรี่นะได้พลอยแบบพลาสติกได้ซ้ำงานแบบงานไม่ใช่งานแท้ไม่ใช่ตัวเรือนแท้แบบเดียวคุณผู้ชมแต่เนี่ย 1,400 บาท 1,400 บาทคุณลูกค้าได้พลอยแท้ได้ตัวเรือนเงินแท้925ที่เนื้อหนาแข็งแรงทนทานแล้วก็ได้ชวาล็อฟได้ตัวมาร์กไซส์จากชวาล็อฟสกี้ 5,900 บาทมีแค่คู่เดียวนะคะใครจะได้ไปคู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูนางแบบกันค่ะพอมันก็จะดูสบายแล้วก็ง่ายขึ้น1คู่เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมกับราคานี้ 5,900 บาทแต่บอกเลยนะคุ้มมากเพราะแอเมทิสก็สวยแล้วก็ตัวทับทิมก็สวยนะคะมากันต่อดีกว่าค่ะกับตัวต้องบอกว่าเป็นสร้อยข้อมือเลสต้องใช้คำนี้สวยงามหรูหราเหลือเกินมีแค่4เส้นสุดท้ายเป็นสร้อยข้อมือเลสนะผู้ชมโดยใช้พลอยแท้ทั้งหมดแล้วก็ตัวเรือนเป็นแบบการถักสไตล์แบบเลสสไตล์งานของอิตาลีเลยสวยมากนานๆจะมีมาฝากกันนะคะผู้ชมสำหรับไอเทมสไตล์แบบนี้นะคะจากแบรนด์เลอค่าของพี่นุ่นอุ้ยเท่มากอะไอเทมนี้คือเท่มากผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชายใส่พลอยกันเยอะมากใส่พลอยแท้อัญมณีแท้กันเยอะมากแล้วตัวเลสมีความเท่คุณผู้ชมไอเทมนี้สวยจังเลยอะอยากให้ได้ไปจังเลยมีแค่4เส้นนะเพราะว่าจําได้ว่าตอนเปิดตัวโอ้โหขายดีมากความพิเศษก็คือว่าเขาจะดีไซน์ด้านบนตรงนี้ที่ฝังตัวเรือเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆกับตัวกําไรแต่เป็นกําไรแค่มีแค่ส่วนตรงนี้เนาะคล้ายๆกับเป็นตัวด้านหน้าตัวโชว์นะคะของเลดซึ่งเลดปกติเขาก็จะทำสไตล์นี้แหละค่ะนะคะแล้วก็ฝังอะไรบ้างเม็ดกลางสุดแล้วก็แล้วกันนะคะเม็ดกลางสุดเขาก็จะฝังสําหรับตัวทับทิมมีทับทิมมีแอเมทิสนะคะผู้ชมแล้วก็ตัวไวท์โทพาสนี่นะคะมีทับทิมมีแอเมทิสแล้วก็ตัวไวท์โทพาสด้วยซึ่งตัวไวท์โทพาสเนี่ยก็จะฝังบนล่างค่ะ4เม็ดบน2ล่าง2เป็นเหมือนเลดเพชรเม็ดใหญ่เพราะว่าตัวไวท์โทพาสเนี่ยฝังไปเยอะมากโอ้ยสวยงามผู้ชมแล้วก็ตรงกลางทับทิมค่ะด้านข้างขนาบข้างกับตัวแอเมทิสด้วย
สวยงามเลยแล้วก็ดูตูเลตนะคะนี่ดูเลตนะคะคุณผู้ชมดูสินี่คือเลตแบบงานอิตาลีงานยุโรปเลยเพราะว่าพี่นุ่นเขาทำงานส่งออกด้วยเขาบอกว่าสร้อยข้อมือแบบนี้ทำส่งออกคือโอ้โหลูกค้าช้อปปิ้งกันแบบถล่มทลายเลยแล้วก็ราคาก็ไม่ใช่หลักพันนะแต่หลักหลายหมื่นบาทแล้วความพิเศษนอกเหนือจากนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะฝังตัวไวท์ทอแพสนะคะเป็นตัวล็อกแล้วตรงกลางไม่ใช่เรซินตรงกลางไม่ใช่พลาสติกขาวๆธรรมดาตรงกลางนี่คือเปลือกหอยมุกเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีทั้งเส้นค่ะทั้งเส้นจริงๆแล้วตัวเงินแท้925ชุบทองคำเนี่ยเขาใช้เป็นการชุบทองคำ 24K 99.99% ก็เลยได้เลทที่มีความหรูหราแบบนี้คุณผู้ชมเลทเส้นนี้สวยจริงๆนะคือเป็นยูนิเซ็กอะคุณผู้ชายใส่ได้เลยคุณผู้ชายบางท่านบอกโอ๊ยใส่ยังไงอะเพราะว่าเป็นพลอยสีเยอะคือปัจจุบันนี้ค่ะพลอยสีเข้ามามีบทบาทเยอะมากขึ้นทำให้คุณผู้ชายที่ชอบแต่งตัวเก่งหรือคุณผู้ชายที่นิยมความเชื่อต่างๆเนี่ยมาใส่พลอยสีค่อนข้างเยอะแต่ส่วนใหญ่พอเป็นพลอยสีเนี่ยเราก็ต้องออกแบบมายังไงก็ตามให้ที่จะสามารถมีความเรียบหรูคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ซึ่งสำหรับเลทเส้นนี้ใส่ได้สบายๆผู้หญิงใส่สวยอยู่แล้วเห็นไหมคะ 24K นะคะตัวเรือนเป็นชุบ 24K มีทับทิมมีแอเมทิสและมีไวท์โทแพสค่ะแล้วก็จะมีเปลือกหอยมุกก็คือเลทเส้นนี้ถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าพลิกอะสมมติใส่ไปใส่มาแล้วก็พลิกมาถึงด้านเนี้ยโชว์ได้ค่ะเพราะว่าเขาโชว์ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 6,900 บาท 0% 10เดือน690บาทหรือถ้าใครมีโปรโมชั่นใดๆอยากสอบถามเพิ่มเติมว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากกว่านี้สำหรับเดือนนี้สอบถามที่คอลเซ็นเตอร์ได้ลดกว่านี้อีกอ่ะไปดูน้องมีความอารามนะคะแล้วก็ยิ่งฝังพลอยไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทับทิมเม็ดกลางและแอเมทิสขนาดข้างแล้วบวกกับไวท์โทแพสไซส์ใหญ่รวมถึงตัวบริเวณตัวล็อกเนี่ยก็ยังมีการฝังไวท์โทแพสและเปลือกหอยมุกคือหรูหราทั้งเส้นอ่ะฝากช้อปปิ้งด้วยนะคะมีแค่ไม่กี่เส้นเท่านั้น4เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาไอเทมนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใครชอบงานเก๋เหมือนซื้อ1แถม2เลยไอเทมนี้เหมือนซื้อ1แถม2ในราคาเต็ม 7,000 ชั่วโมงนี้ค่ะ 4,500 บาทไอเทมนี้ค่ะเป็นแหวนเงินแท้925ชุบทองคำแท้ 24K อีกแล้วโอ้โหจากแบรนด์เลอค่ามีประดับแอเมทิสค่ะโรโดไลท์แล้วก็เปลือกหอยมุกนะคะอ่ะมาดูกัน 4,500 บาทเหมือนซื้อ1แถม2คุณผู้ชมเป็นงานที่มีความเก๋มากงานแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอกับงานเพชรอันนี้แตงพูดเลยเพราะว่าแตงเป็นคนชอบดูงานจิวเวลรี่ต่างๆเนาะงานสไตล์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานเพชรแล้วก็ตัวเรือนทองคำแท้ราคาจะไม่แตะนะคะ 4,500 บาทเนี่ยถ้าเป็นสไตล์แบบนี้แล้วใช้พลอยแท้แบบนี้แล้วก็ฝังตัวเรือนที่เป็นเส้นเนี่ยเป็นเพชรแล้วก็ทองคำราคาน่าจะแตะหลัก 50,000 เลยนะคะผู้ชมสำหรับไอเทมนี้เพราะหนึ่งผู้ชมดูจากเนื้อทองคำค่ะทองคำเนื้อหนาแล้วใช้เป็น 24K ด้วยโอ้โหไม่พอค่ะฝังไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างฝั่งนี้แอเมทิสค่ะมากับหยดน้ำแล้วก็มีโรโดไลท์การเน็ตนะคะจะมาคีแล้วก็จะมีตัวเปลือกหอยมุกนะคะเป็นทรงกลมเป็นการฝังหุ้มสวยมากแล้วตรงบริเวณตรงกลางค่ะเป็นแหวนแถวก็คือว่าจะใช้การดีไซน์คล้ายๆกับอินฟินิตี้ก็ได้
หรือเป็นโบก็ได้ความหมายยังดีอีกด้วยพลอยทุกชนิดมีความหมายดีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอินฟินิตี้เรียกได้ว่าทั้ง3เส้น3วงเนี่ยสวยงามด้วยแล้วก็ความหมายดีด้วยแล้วก็ได้ลุคที่มีความเก๋งานสไตล์แบบนี้ย้ำนะคะเป็นแค่งานเพชรเท่านั้นคือพี่นุ่นเนี่ยพยายามที่จะดีไซน์ออกมาให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ใส่งานที่มีราคาเบาๆแต่ได้ลุคงานหลักหลายหมื่นบาท 4,500 บาทรู้สึกว่าจะมีไซส์อุ้ยไอ้เจ้านี้ไซส์ค่อนข้างมีเยอะนะ51 1วง53 1วง55 2วง57 1วงสุดท้ายไซส์ละ1วง2วงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มนะคุณผู้ชมคะดูตัวเรือนกันก่อนเห็นไหมคะว่าความใสพี่นุ่นเลือกพลอยสังเกตถามพี่นุ่นหลายครั้งพี่นุ่นว่าถึงแม้ว่างานพี่นุ่นเนี่ยจะเน้นตัวเรือนความสวยงามความอลังการแต่พลอยพี่นุ่นก็ไม่เคยบกพร่องอย่างตัวแอเมทิสผู้ชมเห็นไหมคะแอเมทิสใช้จากตัวแอฟริกาปกติแอฟริกาเนื้อไม่สะอาดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแอฟริกาแล้วก็เนื้อใสโอ้โหต้องบอกว่าใสแบบคือใสเหมือนบราซิลเลยเพราะบราซิลอ่ะเขาจะมีความเก๋ตรงที่ว่าเขาจะเนื้อใสแอฟริกาจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่แต่นี่คือได้ความท็อปคุณภาพของตัวแอฟริกาก็คือสีเข้มแล้วก็ได้ความสะอาดของบราซิลที่มีความสะอาดสวยมากด้านบนค่ะเป็นมาคีนะคะเป็นตัวโรโลไลการ์เน็ตถึงแม้ว่าจะมากับไซส์นี้แต่ก็ยังมีความสะอาดอยู่ยังคงเป็นโรโลไลการ์เน็ตที่มีความฉ่ำเนื้อไม่เข้มไม่ติดดำดีไซน์ค่ะเป็น3แถวแบบนี้ดูเนื้อทองค่ะคือเนื้อทองหนามากคุณผู้ชมดูเลยนะคะเนื้อทองหนามากตรงข้างบริเวณด้านหลังคุณผู้ชมเห็นชัดว่าเนื้อทองคือสุดๆเห็นไหมคะเนื้อเงินเนื้อทองหนามีการเคลือบอีโค้ดหนาถึง3ไมครอนมีความหนามากนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวใส่แบบชิวๆสบายๆไม่ต้องกลัวว่าใส่ออกมาเอ๊ะการออกซิไดต่างๆจะเกิดขึ้นอันนี้คือเคลือบอีโค้ดติ้ง3หนาถึง3ไมครอนดีไซน์มีความเก๋มากพอใส่ที่นิ้วเหมือนลูกค้าใส่แหวนสแต็กลิง3วงอะเก๋มากเลยวงนี้เป็นงานที่ต้องใช้คำว่า1เก๋2เป็นงานที่ปกติมีแค่ตัวเรือนที่เป็นตัวเรือนทองคำและตัวเรือนเพชรเท่านั้นการทำดีไซน์สไตล์แบบนี้เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างยากไม่ค่อยมีทั่วไปแต่พี่นุ่นทำมาจำกัดนะคะมีไซส์ใหญ่เหลืออยู่ถ้าลูกค้าใส่ไซส์ใหญ่57 1วงสุดท้ายเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเวลาสวมใส่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะสองนะผู้ชมขาสามวงเลยเหมือนที่น้องแบบใส่มาเนี่ยเหมือนแบบสามวงเลยนะแต่จริงๆแล้วคุณลูกค้าได้ไปเลยค่ะ 4,500 บาทหารเฉลี่ยต่อชิ้นเพียงแค่ชิ้นละพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะว่ามาที่เข็มขัดน้องแบบใส่มากับยีนมาซึ่งต้องบอกว่าบางคนบอกว่าเข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเนื้ออัญมณีเป็นเนื้อเงินแบบนี้แล้วก็ฝังพลอยแท้แบบนี้เราจะต้องใส่ไปชุดไทยเท่านั้นหรือเปล่าแต่แบรนด์พี่นุ่นค่ะใช้การฝังตัวมาร์กไซส์ซึ่งมาร์กไซส์เขามีความเท่ในตัวเองเพราะเขาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเพชรดำเนาะเขาก็จะมีความเท่ของตัวเองคือเวลาอยู่กับตัวเรือนที่เป็นเงินแท้925เขาก็จะมีประกายระยิบระยับคืองานออกมาคือมีความเท่แล้วก็เพิ่มความหวานกับตัวหัวเข็มขัดซึ่งพี่นุ่นทำราคามาพิเศษมากราคาของเข็มขัดเส้นนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่ามีแค่เส้นเดียวไม่มีพรีออเดอร์ไม่มีเพิ่มแล้วก็เม็ดใหญ่เม็ดกลางสำหรับตัวทับทิมมากับไซส์ใหญ่มาก 6.28 กรัตนะคะ1เส้นเท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยรวมถึงลูกค้าท่านไหนที่ใส่ไซส์ใหญ่สามารถบอกที่น้องทีมงานคอลเซ็นเตอร์พี่นุ่นจะมีการปรับทำไซส์ให้นะคะก็สามารถติดต่อได้เลยขออนุญาตมาต่อนะคะแหวนที่ให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็มาคู่กับต่างหูเข้าเซตกันสำหรับตัวต่างหูมาในราคาเบาๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม 5,500 บาทจากราคาเต็มนะคะ 8,000 บาท
ไอเทมนี้ค่ะเป็นต่างหูชุดทองคำแท้ 24K เช่นเดียวกันเคลือบ E-coat หนาถึง3ไมครอนซึ่งไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วจะมันจะออกไซด์ได้มันจะเปลี่ยนสีไหมเลยเพราะพี่นุ่นมั่นใจเลยว่างานของพี่นุ่นเนี่ยส่งออกต่างประเทศด้วยก็เลยจะทำให้เวลาทำงานออกมาค่อนข้างจะเนียบมากแล้วก็ฝังเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็มีตัวอาร์เมทิสแล้วก็จะมีตัวทับทิมนะคะแล้วก็จะมีเปลือกหอยมุกรวมถึงไวท์โทแพดด้วยไอเทมนี้สวยมากๆเพราะว่าดีไซน์เป็น3เส้นเหมือนแหวนเลยสามารถใส่เข้าเซตกันต้องบอกว่าเซตคู่นี้มีความเก๋ในตัวเองนะคะลูกค้าสามารถช้อปปิ้งคู่กันได้ราคาแหวน 4,500 บาทราคาต่างหู 5,500 บาท 10,000 บาทโอ้โหคุณผู้ชมผ่อนซูเปอร์เซ็น10เดือนเดือนละ1,000เดียวถ้าบัตรอื่นก็เดือนละแค่900ขออภัยเดือนละแค่ 1,667 บาทราคาดีมากเซตนี้แนะนำเพราะว่าตัวต่างหูรู้สึกว่ามีแค่1คู่ต่างหู1คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มนะคะไอเทมนี้มีคู่เดียวเราเลยนำมาราคาเซลล์พิเศษและเมื่อกี้ลูกค้าเห็นไปแล้วไหมคะว่าน้องนางแบบใส่ออกมาคือเข้ากับรับกับตัวติ่งหูได้เป็นอย่างดีแล้วดูดีไซน์ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาจะดีไซน์เป็น3เส้น3สายแบบนี้แล้วชุบทองคำไทย 24K ทองคำไทย 24K เป็นทองคำที่แพงที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าเนื้อทองคำมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในโลกและค่ะดูความพิเศษของเขาแป้นก้านจัมโบ้เป็นแป้นก้านนำเข้าตัวเรือนค่ะคล้ายๆกับต่างหูครึ่งวงกลมมีความเคิร์ฟมีความโค้งแต่เขาเพิ่มการกระจายคล้ายๆกับพัดเนี่ยออกไปแล้วก็แป้นจัมโบ้แป้นแบบนี้ต้องนำเข้านะคะคุณผู้ชมเมืองไทยไม่มีเนาะเป็นแป้นนำเข้าแล้วก็ใช้เป็นการชุบทองคำแท้ 24K ซึ่งได้เปอร์เซ็นต์ทองคำสูงที่สุดตัวเรือนค่อนข้างทำยากค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยต้องมีการฝังตัวไวท์โทแพทเนี่ยทั้ง3เส้นแล้วก็ฝังตัวเรือนอย่างตัวเปลือกหอยมุกข้างล่างเนี่ยค่ะเป็นการฝังหุ้มแล้วคุณผู้ชมดูเปลือกหอยมุกนะพี่นุ่นเลือกมาคือเนื้อใสสะอาดเลยเปลือกหอยมุกบางทีเราเคยเจอนะคะถ้าเป็นไซส์ประมาณเนี้ยมันอาจจะมีเป็นแป้งก็คือไม่มีความแวววาวลัสเตอร์แบบนี้เห็นไหมมันจะไม่มีลัสเตอร์แบบนี้มันจะเป็นแป้งๆคืออันนั้นคือหอยมุกราคาถูกแต่ถ้าหอยมุกคุณภาพดีจะต้องมีความแวววาวในตัวเองแล้วมีลัสเตอร์ที่มีความใสสะอาดแบบนี้แล้วก็มาตัวที่แอเมทิสพี่นุ่นก็เลือกแอเมทิสสีเข้มชัดนะคะเป็นแอเมทิสจากแอฟริกาซึ่งเป็นเสน่ห์แอฟริกาอยู่แล้วคือได้เฉดสีเข้มแล้วก็เนื้อสะอาดมาข้างบนค่ะที่เป็นมาคีก็จะเป็นตัวตัวข้างบนที่เป็นมาคีเนาะก็จะเป็นตัวโรดไลท์สวยงามค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหสวยงามมาก 5,500 คู่เดียว 5,500 1คู่สุดท้ายแค่การฝังก็คุ้มค่าแล้วแต่บอกเลยแค่การฝังแค่การทำตัวเรือนแค่งานดีไซน์เพราะว่างานของพี่นุ่นเนี่ยเขาจะเน้นงานดีไซน์คุณผู้ชมถ้าใส่เข้าเซตกันนะให้ดูกันเลยเนี่ยเข้ามาเป็นเซตกันแบบนี้สวยมากดูสิคะลูกค้าใส่กันมาเป็นเซตฟึบอ่ะ1คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะแหวนมีไซส์ใหญ่ให้ลูกค้าได้ช้อปปิ้งกันแหวนมีถึงไซส์57นะคะมีแค่วงเดียวนะหมดแล้วหมดเลยค่ะมาต่อดีกว่าคุณผู้ชมไอเทมถัดมาที่นำมาฝากกันค่ะไอเทมนี้สำหรับไอเทมนี้เป็นแหวนกันบ้างแหวนวงอยู่หุ้ยไซส์เหลือน้อยมากนะคะเป็นแหวนเงินแท้925นะคะชุบทองคำแท้24Kเคลือบมีโคตติ้งหนาถึง3ไมครอนเช่นเดียวกันนะคะประดับทับทิมมีไวท์โทแพดนะคะดีไซน์เป็นดอกไม้ทับทิมน้ำหนักค่ะเกือบกะรัต86ตังค์แต่บอกเลยนะคะแหวนวงนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนเพราะหนึ่งเลยตัวเรือนทั้งตัวเรือนมองไม่เห็นเลยค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่าฝังไวท์โทแพดไปแน่นมากแล้วดีไซน์ของเขาจะเป็นดีไซน์ทูโทนเนาะเพราะว่าสำหรับตัวเรือนมีการชุบโรเดียมหรือทองคำขาวเป็นงานแบบงานทองคำงานเพชรเลยคุณผู้ชมเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นแหวนที่เป็นตัวแหวนทองเนี่ยเขาจะไม่มีการชุบโรเดียมทองคำขาวแบบนี้ก็ใช้เป็นเตยที่เป็นเตยสีเยลโล่โกนี่แหละค่ะแต่นี่เขาใช้เตยที่เป็นเยลโล่โกก็จริงแต่มีการชุบโรเดียมทองคำขาวทำให้มีความเป็นทูโทนมากขึ้นด้านหลังตัวเรือนก็จะเป็นตัวเรือนทองคำแท้ 24K ก็คือชุบ 24K มีการเคลือบอีโคตติ้งนานถึง3ไมครอนเช่นเดียวกันนี่สวยงามก้านแหวนเป็นก้านแหวนแยกนะคะเม็ดกลางเม็ดหลักเป็นทับทิมหนักเกือบกะรัตแล้วก็มีการล้อมทับทิมอีกหนึ่งชั้นอีกด้วยสวยงามหรูหราคุณผู้ชมสำหรับเม็ดนี้ราคา 4,800 บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห51 1วงสุดท้าย55 2วงสุดท้าย
ไอเทมนี้ค่ะยังมีไซส์55ให้ช้อปปิ้งกันอยู่นะอุ้ยสวยจังคุณผู้ชมมาดูชัดๆเนาะให้ดูชัดๆเลยอะสวยมากคือต้องบอกว่าแหวนทรงสไตล์ดอกไม้แบบนี้เป็นแหวนที่คุณแม่ทางบ้านของเราชื่นชอบอยู่แล้วเนาะเป็นแหวนที่ใส่ได้ตลอดหยิบจับใส่กับชุดไทยหรือแม้กระทั่งใส่กับชุดธรรมดาไปทำงานใส่ได้ตลอดการเพราะว่าเป็นสไตล์ที่แตงกล้าพูดได้เลยว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้แตงทำงานมาแบบ 3-4 ปีเนี่ยก็คือว่าลูกค้าก็ช้อปปิ้งทรงนี้ตลอดเรียกได้ว่าเป็นทรงคลาสสิกกับทางคุณแม่ของทางช็อปชาแนลได้ซ้ำคือมีกี่วงก็ไม่เบื่อค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่1คลาสสิกใส่ง่ายรวมถึงพอเป็นทรงพุ่มทรงดอกไม้แบบนี้เขาดูหรูหราและบวกเม็ดกลางเกือบกระรัดนะคะทับทิมใสสะอาดมากคุณผู้ชมดูเนื้อทับทิมสิอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวจะส่องไฟให้ดูเกือบกระรัดนะคะสะอาดนะคะไม่ใช่ว่ามามืดบอดมาทึบตันไม่ใช่ค่ะสะอาดใสเลยเม็ดนี้ขนาดด้านข้างที่มีการฝังลงไปยังสะอาดค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเม็ดเล็กก็ตามสำหรับตัวทับทิมด้านข้างนะคะตรงกลางน้ำหนักเกือบกระรัดโอ้โหก้านแหวนเป็นก้านแหวนแยกสปิดแชงแบบนี้นะตัวเรือนค่ะเห็นไหมคะเขาทำให้ตัวด้านบนชูขึ้นมาแล้วสโลปไปกับสรีระของตัวนิ้วของเราใส่ออกมาปุ๊บเห็นไหมคะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเราบังก้านแหวนไว้อะเหมือนก้านแหวนแบบก้านแหวนแบบไวโกเลยอะแต่เขาเป็นทูโทนนะคะโดยเขาใช้การดีไซน์การชุบเนี่ยตัวโรเดียมทองคำขาวเหมือนงานทองคำที่จะมีการชุบโรเดียมแต่วันนี้ 4,800 บาทยังมีไซส์55ช้อปปิ้งกันนะคะ55 2วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยในราคานี้ถือว่าเป็นราคาพิเศษมากที่นำมาฝากกับช่องช็อปชาแนลราคานี้คุณผู้ชมใครได้ไปจะบอกเลยนะคุ้มค่าสุดๆเพราะนี่คือราคาลดสูงสุดตั้งแต่เคยขายมาราคาเต็ม 7,000 ชั่วโมงนี้ 4,800 บาทมีไซส์ให้เลือกด้วยนะฝากช้อปปิ้งด้วยเดี๋ยวเราไปดูนางแบบดีกว่าคุณผู้ชมใส่มากับชุดไทยเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันค่ะเวลาใส่ออกมาได้ลุคที่มีความอลังการแล้วก็ใหญ่มากคือบางทีอ่ะคุณลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใส่แล้วมันจะดูยังไงแต่พอไปใส่ที่นิ้วมือจะเห็นเลยนะคะว่าเมื่อกี้แตงใส่นิ้วชี้ให้ดูเนาะแต่พอนั่งแบบใส่นิ้วกลางมาสังเกตเลยนะคะว่าเขามีความอลังการแล้วดีไซน์ที่แตงบอกไปว่าพอชุบโรเดียมทองคำขาวแล้วฝังตัวไวท์โทแพสไปเยอะมากกว่าเกือบ60เม็ดเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บคือได้ลุคเหมือนเพชรอะค่ะเหมือนเพชรล้อมแล้วตรงกลางเป็นตัวทับทิมไซส์เกือบกระรัด4,800 บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะมาต่อดีกว่าไอเทมถัดมาค่ะไอเทมนี้เข้าเซตกับตัวแหวนค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวสร้อยข้อมือที่น้องแบบใส่อยู่สามารถปรับได้หลากหลายแบบมากๆคือกี่แบบเนี่ยเอาแบบที่น้องแบบใส่มา1แบบแล้วล่ะอีกแบบนึงเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอคือสามารถปรับได้เพราะว่าตัวชามเนี่ยเขาสามารถมีการเลื่อนพี่นุ่นทำดีไซน์ออกมาคือให้สามารถคุณลูกค้าใส่ได้หลากหลายแบบเห็นไหมฮะตัวชามสามารถเลื่อนได้โดยใช้การปลดตัวล็อกที่เป็นตัวทับทิมด้านข้างออกมาแล้วก็เลื่อนชามที่เป็นชามดอกไม้2 ดอกตรงเนี้ยเลื่อนได้นะคะแค่นั้นเองแล้วก็ตัวเรือนค่ะเป็นตัวเรือนแบบสไตล์เลทถักสไตล์เลทเลยมีความลื่นสวยทองคำยังเป็นการเคลือบอีโคติ้งหนาถึง3 ไมครอนค่ะ 24K ทับทิมใช้เป็นทับทิม3ไซส์ด้วยกันนะคะ4มิล3มิล 1.5 มิลนะคะสำหรับตัวทับทิมฝังทับทิมไปนะคะทั้งหมด13เม็ดสวยงามหรูหรามากแล้วก็ฝังตัวไวท์โทแพสไปค่ะ6เอาไม่ใช่สิ96เม็ดโอ้โหอลังการสุดๆมาดูกันว่าสามารถปรับยังไงได้บ้างไอเทมนี้ต้องใช้คำว่าเก๋มาก 7,900 บาทมีกี่เส้นนะ6เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยมาดูกันผู้ชมเดี๋ยวแตงจะดึงให้ดูอย่างแรกอย่างที่ปรับมาตรงนี้นะก็คือชามนี่เลื่อนแบบนี้ได้คุณลูกค้าสามารถใส่ให้ชามห่างๆกันแบบนี้แล้วเวลาใส่อ่ะเขาจะเลื่อนแบบนี้ได้เลยหรือ
ถ้าหมอน้องนางแบบแบบนี้ไม่อยากให้ชามขยับใช่ไหมคะคุณลูกค้ามาดูที่ตัวล็อกตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะมีตัวเหมือนให้แกะปุ๊บนะคะผู้ชมฝั่งนี้ขออภัยค่ะฝั่งนี้ปุ๊บจะมีเหมือนตัวให้แกะฝั่งนี้ขออภัยเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้น้องแกะให้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้น้องแกะให้คือเขาแกะได้แต่อาจจะแต่งเล็บสั้นไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวจริงๆเขาแกะได้คือสามารถแกะแล้วก็ปรับให้ชามเนี่ยสามารถล็อกไปตรงกลางก็ได้หรือให้เขาหยุดนิ่งก็ได้เดี๋ยวมาดูกันซึ่งตัวล็อกแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำง่ายนะคะเพราะว่าต้องใช้เทคนิคหลากหลายอย่างอ่ะนี่ค่ะแกะมาให้ดูแล้วนี่คือตัวล็อกที่คุณลูกค้าสามารถล็อกไว้ตรงนี้สมมติว่าอยากให้อยู่ตรงกลางก็ล็อกไว้เลยจะล็อกส่วนไหนได้หมดก็วิธีล็อกก็งับธรรมดานี่เลยค่ะใส่ไปปุ๊บแล้วก็งับนี่นะคะใส่ไปปุ๊บแล้วก็งับแค่นี้จบแล้วเท่านี้เองแล้วก็เวลาแกะก็แกะกึ๊กออกมาเท่านี้เองประมาณนี้นี่เขาก็จะล็อกอยู่ตัวแล้วนะคะอันนี้คือเลื่อนหลุดไม่ได้อันนี้คือล็อกแล้วคืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยนั่นหมายความว่าชามก็สามารถที่จะไหลแบบนี้ต้องบอกว่าปกตินะสร้อยข้อมือเลทที่เป็นเส้นขนาดนี้สร้อยข้อมือย้ำนะคะปกติเขาทำมาราคาต้องหมื่นอัพแต่วันนี้ค่ะ 7,900 บาทคุณผู้ชมค่ะสุดคุ้มจริงๆแล้วพลอยที่ฝังนี่คือทับทิมนะคะมากับเม็ดใหญ่ด้วยแล้วส่วนดีไซน์ตัวเรือนทำแบบสไตล์แบบเลทใส่ออกมาเป็นยังไงสวยงามค่ะตัวชามสามารถเลื่อนเป็นแบบนี้ได้เลยหรือจะให้ชามล็อกเหมือนน้องแบบที่น้องแบบใส่มาก็คือให้ดอกไม้เนี่ยเข้าคู่กันมาแบบนั้นก็ได้แล้วเลทจริงๆเรามี2อันนะคนละสไตล์กันเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบแต่เป็นเลทเหมือนกันตัวล็อกของเลทที่เป็นทรงตรงเนี่ยทรงกระบอกแบบเนี้ยก็จะเป็นตัวหอยมุกกับตัวไวท์โทแพสแต่ตัวล็อกของเลทที่เป็นทับทิมจะใช้การฝังทับทิมค่ะความสวยงามอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมงานของไอเทมนี้จะมีความหวานหน่อยผสมกับความเท่ของเลดแต่ตัวนี้จะเน้นงานเท่เลยนะคะเส้นเนี้ยจะเน้นงานเท่เลยแล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบว่าชอบแบบไหนราคาเบาทั้งคู่ค่ะไอเทมที่เป็นดอกไม้ 7,900 บาทอีก1ไอเทมนะคะ 6,900 บาทแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยว่าชอบสไตล์ไหนราคาปกติสร้อยข้อมือต้องแตะหลักหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้ไม่ถึงหมื่นราคาเบาๆฝากช้อปปิ้งด้วยนะคุณผู้ชมคุ้มค่ากับการช้อปปิ้งแน่นอนเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตมากับตัวเข็มขัดกันนิดนึงเข็มขัดต้องบอกว่าเข็มขัดเส้นนี้พี่นุ่นบอกว่าพี่นุ่นทำราคาพิเศษมากเพราะก่อนหน้านี้เคยขาย 40,000 กว่าแต่วันนี้ค่ะ 39,900 บาทแต่ว่ามีแค่เส้นเดียว1เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยมาเริ่มต้นกันตัวที่เป็นจุดศูนย์กลางความสวยงามกันก่อนก็คือหัวเข็มขัดหัวเข็มขัดค่ะใช้ตัวทับทิมเม็ดใหญ่นี่เลยค่ะใช้ทับทิมเม็ดใหญ่สำหรับหัวเข็มขัดนะผู้ชมต้องบอกว่าใช้ใหญ่มากสำหรับไซส์นี้ของหัวเข็มขัดของเราใช้ทับทิมนะคะโอ้โหมากับเม็ดใหญ่น้ำหนักคือเกือบ5กะรัตอะค่ะผู้ชมอุ้ย6กะรัตกว่าสิ6กะรัตกว่าเพราะว่ามีตัวล้อมด้วยแต่แค่เม็ดใหญ่อ่ะ5กรัตแต่ถ้าน้ำหนักทับทิมรวมเนี่ย 6.28 กรัตแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับตัวไพลินเป็นครั้งแรกย้ำเป็นครั้งแรกที่พี่นุ่นใช้ไพลินล้อมปกติจะเป็นทับทิมล้วนหรือแม้กระทั่งเคยมีครั้งหนึ่งถ้าแตงจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยก็จะมีตัวมรกตแต่รอบนี้เป็นครั้งแรกที่พี่นุ่นใช้ตัวไพลินล้อมซึ่งไพลินแต่ละเม็ดคือเนื้อสะอาดมากแล้วดูนะคะเม็ดกลางเม็ดใหญ่คือไซส์เนี้ยไซส์5กรัตไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะเพราะพี่นุ่นบอกว่าที่สาเหตุที่ทำเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าหาทับทิมเม็ดกลางไม่ได้ที่จะได้เนื้อสะอาดแบบนี้แล้วไซส์ขนาดนี้รวมถึงคุณผู้ชมทั้งเส้นนะคะฝังมากับไซส์ทั้งหมด 1,200 กว่าเม็ดนี่ 1,200 กว่าเม็ดแล้วก็ตัวของเข็มขัดสามารถ movement เข้ากับเอวของเราเห็นไหมคะไม่ได้มีการพับงอคุณผู้ชมเต็งเคยเห็นเข็มขัดนะของแม่ของยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาเขาทำออกมาไม่ดีอะค่ะ
มันจะพับมันจะงอมันจะหักเคยเห็นไหมหลายๆแต่มั่นใจว่าทุกคนเคยเห็นที่เป็นเข็มขัดเงินอะไรอย่างเงี้ยมันจะพับมันจะงอแต่ว่าด้วยงานแบบนั้นเขาไม่ใช่งานที่เป็นงานส่งออกเนาะไม่ใช่งานไฟจิวเวลรี่แต่สำหรับงานพี่นุ่นเนี่ยเป็นงานไฟจิวเวลรี่งานส่งออกทุกอย่างนะคะจะต้องมีความคือหนึ่งต้องสวมใส่ง่ายใช้งานได้จริงตัวล็อกมีความแข็งแรงทนทานที่เป็นเขี้ยวงูค่ะต้องมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ใส่ออกมาแล้วก็ต้องใส่ได้กับทุกสรีระได้ตั้งแต่คนเอวเล็กๆไปจนถึงคนเอวใหญ่ๆเลยนะคะผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีเอวใหญ่ๆเนี่ยก็จะความยาวของตัวเข็มขัดก็คือความยาวนะคะของสายถึง89เซนนั่นหมายความว่าคนเอวใหญ่ๆคือสามารถใส่ได้ลองเช็คดูนะคะในน้องทีมงานดูนะคะที่คอลเซ็นเตอร์ใส่ออกมาได้หลากหลายแบบรวมถึงใครที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าพี่เอวใหญ่กว่านี้บอกน้องคอลเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะว่าพี่นุ่นจะทำไซส์พี่นุ่นจะทำไซส์ให้แต่อาจจะมีราคาบวกเพิ่มเล็กน้อยเพราะว่าต้องใช้ตัวเงินเยอะขึ้นแล้วใช้ตัวมาร์กไซส์เพิ่มขึ้นนะคะ 39,900 บาทราคานี้พิเศษมากฟัมมาร์กไซส์ไปทั้งหมด 1,200 กว่าเม็ดนะคะ23กรัตแล้วดูนะคะเวลาใส่ออกมานี่คือใส่มากับชุดทำงานเลยนะเป็น business girl ก็คือมากับเสื้อดำกางเกงดำสูทดำแบบเนี้ยเป็นลูกทำงานได้เลยคือบางคนคิดว่าเข็มขัดเงินเข็มขัดที่เป็นพลอยแบบนี้จะต้องใช้แบบว่ากับชุดที่เป็นผ้าไทยเท่านั้นจริงๆไม่ใช่นะคะเป็นชุดที่มีความทะมัดทะแมงน้องแบบใส่เมื่อกี้นี่ก็เป็นยีนค่ะสามารถใส่ได้ 39,900 บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะมีแค่เส้นสุดท้ายไม่มีมาอีกแล้วถ้ามีมาใหม่เคยถามพี่นุ่นเหมือนกันนะคะว่าถ้ามีใหม่ๆจะเป็นแบบไหนพี่นุ่นว่าพี่ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่สามารถหาทับทิมเม็ดใหญ่แบบนี้ได้แล้วอย่างแรกที่พี่นุ่นตอบคือทับทิมเม็ดใหญ่ไม่สามารถหาแบบนี้ได้แล้วและอย่างที่2ก็คือราคาทํามาราคาถูกกว่าราคาเก่าราคาเก่าพี่นุ่นเคยเปิดขายเนี่ยต้องขายดีมากเลยคือ 40,000 กว่าบาทแต่นี่คือ 39,900 บาทและอีก1อย่างนะผู้ชมมาร์กไซส์จากชวาลอฟสกี้ 1,200 กว่าเม็ดนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคุณผู้ชมไปเช็คได้เลยชวาลอฟสกี้ไม่ผลิตมาร์กไซส์แล้วไม่เจียมาร์กไซส์แล้วก็คือปิดหมดแล้วแต่ที่พี่นุ่นยังมีมาฝากเรื่อยๆเพราะว่าพี่นุ่นเป็นโรงงานส่งออกโรงงานขนาดใหญ่นะคะก็จะมีการตุนมาร์กไซส์เอาไว้นะคะก็เลยมีโอกาสได้นำมาฝากกันแต่ถ้าลำพังก็เป็นบริษัทเจ้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้นำมาฝากแน่นอนสำหรับตัวมาร์กไซส์ที่พันกว่าเม็ดขนาดนี้กล้าพูดได้เลยว่าอีกไม่กี่ปีลูกค้าจะกลายเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถจะหาซื้อได้ที่ไหนกับงานฝังแบบนี้ลูกค้าสามารถไปเช็คได้เลยค่ะงานเงินเปล่าๆแล้วหนาๆแบบนี้นะไม่ฝังพลอยใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องเป็นเงินแท้925นะเป็นแบบเงินไฟจิวเวลรี่ราคาพี่นุ่นบอกว่า 30,000 แล้วนะที่พี่นุ่นเคยไล่ฟังพี่นุ่นเคยไปเช็คราคามา 30,000 บาทแต่นี่คุณผู้ชมค่ะฝังพลอยทั้งเส้นทับทิมเม็ดกลางอีก 39,900 บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะแหวนก็สวยคือสามารถใส่เข้าเซตกันแล้วพี่นุ่นใช้ดีไซน์เป็นทรงรีคือต้องบอกว่างานของพี่นุ่นมีหลายดีไซน์เนาะแต่รอบนี้เป็นทรงรีแล้วก็ฝังล้อมเป็นตัวไพเรนซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการฝังล้อมกับตัวไพเรนด้วย 39,900 บาท1เส้นสุดท้ายเวลาของเราก็จะหมดลงแล้วนะคะฝากช้อปปิ้งด้วยนะผู้ชมค่ะอยากได้เทมอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้021234999เวลาหมดแล้วค่ะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะGet Good Value โปรสินค้าราคาดีคัดสรรมาเพื่อคุณรองเท้า BC รุ่น Poppy Seed หน้าผ้าเป็นผ้ายืดคอพิเศษไม่รัดเท้าพื้นรองเท้านุ่มเบาใส่สบายให้คุณมีอิสระในทุกก้าวเดินเพลินกับการเดิน15สิงหาคมนี้คอเลสเตอรอลสูงเป็นอันตรายอย่างยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตและพิการเป็นจำนวนมากในแต่ละปีลดคอเลสเตอรอลจึงเท่ากับลดความเสี่ยงเบเนคอร์ข้าววันละกล่องช่วยได้เพราะมีส่วนผสมของแคนสตานอลสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากทางเดินอาหารไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดและจะถูกขจัดออกจากร่างกายทางระบบขับถ่ายซึ่งจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้สูงสุดถึง 15% เลยทีเดียวช็อปชาแนลอยากให้คุณมีคอเลสเตอรอลลดลง
วันนี้ซื้อแบนาคอ6แพ็ครวม36กล่องเพียง925บาทราคาดีๆแบบนี้มีที่ช็อป Channel ที่เดียวโทรเลย02-1234-999 เบนาคอดื่มทุกวันดูแลตัวเองทุกวันช้อปสนุกทุกช่องทางกับช้อปชาแนลโปรดีๆต้อนรับลูกค้าใหม่ที่นี่มีให้ตลอดเดือนลูกค้าใหม่ลดทันที100บาทเมื่อช้อปครบ 1,000 บาท 1-31 สิงหาคมนี้วันเบสเซลเดย์นะคะคุณผู้ชมพบกับแบรนด์จาก Thousand Oak ค่ะวันนี้นะคะนำมาฝากการเป็นเซต Thousand Oak Argan Oil Hair Skin and Nail นะคะ1ขวดค่ะปริมาณอยู่ที่20 ml แต่วันนี้เราจัดให้ไปเลยนะคะถึง3ขวดด้วยกันราคาสินค้าค่ะ127882จากราคาเต็ม 1,770 บาทช็อปไพรส์ค่ะเหลือแค่ 1,290 บาทนะคะคุณผู้ชมบำรุงผิวหน้าได้รอบดวงตาทาได้ผิวผมเล็บนะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาผิวแตกลายต่างๆคนท้องสามารถใช้ได้ด้วยฉะนั้นใครสนใจค่ะ02-1234-999รีบโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้อยู่กับแคชไมเปิลปานิชราคงสถิตมั่นค่ะแน่นอนเลยว่าวันนี้เป็นวันเบสเซลเดย์นะคะเราได้คัดสรรสินค้าขายดีนำมาฝากคุณและวันนี้คุณผู้ชมขาเซตทัสเซนโอ๊กนะคะอาร์แกนออยล์ราคา3ขวดอยู่ที่ 1,290 บาทจำกัดเลยนะคะชั่วโมงนี้เพียงแค่50เซตเท่านั้นแล้วก็หลังจากนี้จะไม่นำมาฝากกันอีกแล้วแน่นอนว่าพบกับแบรนด์ Thousand Oak ต้องอยู่กับแขกรับเชิญซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะขอต้อนรับพี่เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ไม่เคยนำ Argan Oil มาฝากแบบ3ขวดแบบนี้ไม่เคยค่ะเป็นการเปิดตัวโปรโมชั่นของ Argan Oil โดยตรงนะคะเพราะก่อนหน้านี้จำได้เมื่อปลายปีที่แล้วพี่เอ๋เอามาเป็นของแถมให้ลูกค้าได้ทดลองก่อนลูกค้าเรียกมาตลอดเลยว่าน้องเอ๋เมื่อไหร่จะเอา Argan Oil มาอีกมาทำโปรโมชั่นนี่คือโปรโมชั่นที่ Argan Oil จัดโปรโมชั่นพิเศษ3ขวด 1,290 บาทคุ้มมากยิ่งถ้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่ฟังสรรพคุณให้จบเอเชื่อว่าถ้าไม่ได้ซื้อคุณจะพลาดอย่างแรงที่จะมีแล้วชั่วโมงนี้อย่าฟังเถินนะคะจำกัดเพียงแค่50เซตเท่านั้นคุณผู้ชมเป็นเนื้อออยบริสุทธิ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทองคำอย่างน้ำมันเมล็ดอาแกนอัลมอนด์ออยล์น้ำมันดอกอีสติ้งพิมโรสพร้อมเสริมด้วยวิตามินอีนะคะที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นอาหารผิวใช่ดูแลผิวนะคะถ้าเกิดเรามาทาหน้าเนี่ยพี่เอกขาค่ะอันนี้คือจะช่วยดูแลเกี่ยวกับอะไรของใบหน้าของเราบ้างโดยตรงเลยวิตามินอีเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าวิตามินอีมีประสิทธิภาพสูงมากในการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวสมัยก่อนจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันโอลิฟอ่ะน้ำมันมะกอกน้ำมันโอลิฟสมัยเด็กๆเลยนะทุกคนเวลาผิวแตกลายหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยคิดถึงน้ำมันมะกอกไว้ก่อนโลชั่นนี่มาเกิดทีหลังนะค่ะคนยุคโบราณเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันพวกนี้ในการทาคนเป็นโรคสะเก็ดเงินผิวอักเสบผิวลอกไปถึงเป็นขุยผิวแพ้แดดแพ้ระคายเคืองทุกประเภทอะเขาจะใช้มันมะกอกสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้อาร์แกนออยล์ค่ะพัฒนาขึ้นมาอาร์แกนออยล์ตอนนี้นะคะถือว่าเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดสกัดจากสกัดเป็นสกัดเย็นแบบบริสุทธิ์นะคะแล้วต้องเป็นอาร์แกนออยล์จากโมร็อกโกเท่านั้นอันนี้ต้องนำเข้านะคะไม่มีอาร์แกนออยล์ที่ปทุมธานีหรือปลูกที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ประเทศอื่นปลูกไม่ได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมถือว่าความแพงเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าได้รับฉายาเป็นน้ำมันทองคำถูกต้องราคาแพงมากๆแล้ววันนี้ได้3ขวดเดี๋ยวตกขวดนึงไม่กี่บาทค่ะคุ้มมากแล้วใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะคะเห็นบอกว่าช่วยเสริมประสิทธิภาพเหมือนกับเป็นอาหารผิวทำให้ผิวเปล่งปลั่งสดใสและไม่แห้งกร้านถูกต้องค่ะถ้าทาหน้าก่อนเลยพี่เอ๋ค่ะช่วยเรื่องอะไรบ้างปกติผิวหน้าเรานะคะเมื่อไหร่ที่หน้าแห้งหย่อนคล้อยหน้าขาดน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะตามมาปัญหาหลายอย่างเลยตีนกามาฝ้ามาหน้าหย่อนหน้าคล้อยมาเพราะอะไรคะเพราะผิวมันไม่อุ้มน้ำมันไม่คือตัวเซลล์มันไม่อิ่มมันไม่อวบน้ำตอนนี้อย่างที่พี่เอ๋บอกว่าอาร์แกนออยล์ช่วยเรื่องอะไรล่ะคะอาร์แกนออยล์ตัวนี้สูตรพิเศษค่ะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะสารเนี่ยนำเข้าจากโมร็อกโกเลยแล้วพี่เอ๋ไม่ได้หยุดที่อาร์แกนออยล์อย่างเดียวนะคะอาร์แกนออยล์ตัวนี้มีส่วนผสมของคิวเทนด้วยมีน้ำมันอิฟนิ่งพิมโรสด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากโอ
เมก้ามีสารสกัดจากตัวสารที่เป็นคอลลาเจนด้วยถ้าเราปล่อยให้ผิวแห้งกร้านจะเกิดปัญหาอะไรบ้างผิวกร้านนะคะก็ฝ้ามาสิคะฝ้ามาริ้วรอยมาอ้าวจริงเหรอถูกต้องค่ะว่าเกิดแบบว่าคนเป็นฝ้านี่คือไปโดนแดดแต่จริงๆแล้วลึกๆเขาผิวแห้งเหรอถึงให้เกิดการเป็นฝ้าได้ถูกต้องทุกวันนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะคุณลำดับการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดหมดเลยอย่างทุกวันนี้ถ้าเอ็มมาขายสินค้าถึงได้รู้ว่าเราเรียงลำดับการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดถามก่อนเลยคนผิวแห้งถ้าเราปล่อยให้ผิวแห้งผิวไม่ชุ่มชื้นเนี่ยก่อให้เกิดฝ้าได้จริงเหรอจริงสิคะเพราะว่าเมลานินจะทำงานเมลานินเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผิวร้อนผิวแห้งผิวขาดน้ำเม็ดเมลานินจะเพิ่มสีผิวขึ้นมาเพื่อให้ผิวหนาขึ้นเพราะว่าเวลาที่ผิวแห้งเนี่ยเวลาเจอแสงปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะบางแล้วมันจะเกิดอาการแสบร้อนเมลานินจะขึ้นมาทำงานโดยเพิ่มความชั้นหนาของผิวทีนี้เราจะทำยังไงไม่ให้เมลานินทำงานเราต้องปรับสมดุลผิวให้สู่คืนสภาพปกติก่อนโดยปกติบางคนที่เป็นฝ้าเนี่ยใช้ครีมบดฝ้าเลยไม่สนใจว่าพื้นฐานผิวตัวเองเป็นยังไงสังเกตนะคะเป็นกันทุกคนมีฝ้าวันนี้มีฝ้าไปร้านบิวตี้เลยแล้วก็ไปซื้อครีมบดฝ้ามาทาทุกวันแหมอย่าปล่อยให้ผิวแห้งกร้านอยู่ปัญหาฝ้าก็ไม่จบถูกต้องค่ะคือพื้นฐานไม่ดีการทาครีมลดฝ้าไม่ต่างกับการแต่งหน้าปกปิดอ่ะคุณผู้ชมพูดอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณไม่แก้ปัญหาที่ผิวตั้งต้นใช้ครีมลดฝ้า3กระปุกเมื่อเลิกใช้จะกลับสู่หน้าเดิมก็คือฝ้าหนาเหมือนเดิมใช้ครีมลดริ้วรอยเมื่อไหร่ที่เลิกใช้ก็จะกลับสู่ริ้วรอยยุบเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เรากำลังจะปรับให้ผิวนะมันมีความยืดหยุ่นขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวอาร์เก็ตออยล์ตัวนี้พี่อยากให้น้องเมเปิ้ลเนี่ยทดลองเหยาะอาร์เก็ตออยล์ลงหลังมือแล้วให้คุณผู้ชมดูพี่อยากจะให้ดูชัดๆเลยว่าน้ำมันในความรู้สึกของคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่เหนอะหนะผิวระคายเคืองผิวเหนียวเหนอะกองอยู่บนผิวไม่ชอบนะคะตัวนี้เป็นสูตรพิเศษที่มีการดูดซึมเข้าผิวไวมากเนื่องจากเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมนะคะน้ำมันอาร์เก็ตออยล์ตอนนี้คือยังไม่มีใครล้มล้างเขาได้นะว่าเป็นน้ำมันที่ให้วิตามินอีสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ให้วิตามินอีอื่นๆมากถึง200เท่าคุณทาไปแล้วรู้สึกผิวชุ่มชื้นนะละมุนแล้วไม่ทิ้งคราบความมันไว้เลยพี่เอกคือไม่ได้เหนอะหนะแล้วก็เดี๋ยวขอดมกลิ่นนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆปกติน้ำมันบางทีบางคนไม่ชอบเนาะทาจะหืนมันจะเหม็นหืนๆที่ผิวหน้าแต่อันนี้มีกลิ่นหอมอ่อนใส่อะไรลงไปคะตัวนี้แหละโอ้ตัวนี้กลิ่นจากดอกไม้อยู่แล้วล่ะค่ะตัวนี้กลิ่นละมุนจากดอกไม้นะคะพี่เอเนี่ยบอกนิดนึงนะคะว่าตัวนี้สิ่งที่คุณผู้ชมได้รับดูผิวน้องเมเปิ้ลพี่อยากให้เมเปิ้ลทาแน่นๆนะที่หลังมือนะแล้วก็เทียบไซส์กับจริงๆพี่ให้พูดจริงคือตัวตาข่ายผิวเนี่ยมันจะยืดตัวไวมากเพราะว่าตัวนี้มันมีโอเมก้า369สูงมากๆเลยค่ะมันจะช่วยชะลอวัยและทำให้ผิวเนี่ยมีการคลายตัวแล้วอุ้มน้ำทันทีหลังการใช้คุณผู้ชมสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์มอยเจอร์เนี่ยผิวมันจะฟูขึ้นมาเพราะมันมีน้ำของมอยเจอร์ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยดูเด้งขึ้นดูเด้งดูใสขึ้นไม่ทิ้งความมันนะคะทาสักพักหนึ่งมันจะซึมเข้าผิวแล้วหลังจากนั้นให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่คุณมีอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งคุณทาต่อได้เลยแต่พอทาไปแล้วคุณผู้ชมรู้สึกผิวเป่งปังขึ้นนะอ่ะเนี่ยลองเทียบข้างนี้คือทาข้างนี้ไม่ได้ทาแต่ฝั่งนี้ดูสว่างดูสดใสขึ้นใช่เห็นบอกว่าน้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินอีมากกว่าน้ำมันมะกอก200เท่า40เท่า200เท่า 200% หรือ40เท่าโอ้โห200เท่าไม่น้อยนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยเขานิยมมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมเริ่มแรกเลยนะคะเขาเอามาบำรุงผม เพราะว่ามันจะช่วยเคลือบเคลียร์ตินผมและกระตุ้นรากผมอ่อนให้แข็งแรงเพราะทำให้ผมไม่ร่วงง่ายไม่ขาดง่าย คนทำสีผมบ่อยโดยเฉพาะคนสูงอายุด้วยส่วนใหญ่ชอบย้อมเมเปิ้ลอย่างเงี้ยฟอกผมบ่อยเมเปิ้ลต้องใช้อาร์แกนออยล์แสดงว่าใครที่บอกว่าผมทำเคมีเยอะใช่ผมแห้งแตกปลายผมเสียค่ะอันนี้เอามาทาได้ถูกต้องค่ะพี่เอเริ่มรู้จักอาร์แกนออยล์ครั้งแรกตอนที่ไปทำผมร้านทำผมเพราะตอนนั้นคือทั้งกัดทั้งยืดในเวลาเดียวกันแล้วเขาบอกว่าอาร์แกนออยล์ขวดนี้20 ml ด้วยนะสมัยนั้นนะขายพี่เอประมาณ 1,200 หรือ 1,500 นี่แหละขวดเล็กนิดเดียวเองพี่เอก็ซื้อนะกล้าซื้อแล้วบำรุงผมปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคือผมไม่เป็นฝอยอะฝอยแตกช็อตน่ะพี่ภาพบอกไหมคะเพราะเราทั้งกัดทั้งยืดในเวลาเดียวกันค่ะนะคะทีนี้เนี่ยพอเราใช้ปุ๊บเราก็ไม่เคยรู้ว่าอาร์แกนออยล์มันสามารถใช้กับร่างกายได้ค่ะเพราะเข้าใจว่ามันเริ่มต้นจากผมคือผมแต่พอไปศึกษาจริงๆถึงได้รู้ว่าในยุคโบราณตั้งแต่ยุคโบราณเลยนะคะตั้งแต่คำว่าโลชั่นทาผิวไม่มีเกิดขึ้นเนี่ยเขาสกัดน้ำมันอาร์แกนเนี่ยมารักษาโรคสะเก็ดเงินคุณคิดดูนะคะว่าโรคสะเก็ดเงินหรืองูสวัดเนี่ยอาร์แกนออยล์ช่วยบำรุงได้ในยุคสมัยนั้นยุคโบราณเลยนะปัจจุบันเขาพัฒนาใหม่เขาก็มาวิเคราะห์ว่าอาร์แกนออยล์เนี่ยถ้าเอามาใช้ในกลุ่มของบิวตี้เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างแน่นอนค่ะเรื่องที่1เลยฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งเพราะอะไรคะเพราะอาร์แกนออยล์มี
วิตามิน A E F สูงมากมีวิตามิน E สูงใช่วิตามิน E อุดมไปด้วยกรดไขมันดีนะคะถือว่าเป็นน้ำมันธรรมชาติเป็นมอยส์ชูไรเซอร์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะมอบความชุ่มชื้นปลอดภัยและไม่ทิ้งคราบความมันเอามาทาหน้าเนี่ยคุณผู้ชมดียังไงผิวจะแข็งแรงขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบของผิวใครมีปัญหาเรื่องสิวเห็นบอกใช้ได้ควรใช้เลยใช่ค่ะเพราะอาร์เกนออยล์ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวที่ช่วยระงับเชื้อแบคทีเรียนะค่ะอันนี้คือประสิทธิภาพของเขาเองที่มีอยู่ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องมาแอคทีเวตเพิ่มหรือมาปรุงแต่งอะไรเพิ่มตัวอาร์เกนออยล์จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งมีริ้วรอยมีรอยสิวผิวอุดตันเพราะปกติบางท่านเอาง่ายเลยหน้าหนาวมาปุ๊บขี้เกียจหาซื้อโลชั่นเอาน้ำมันมะพร้าวทาหน้าซะเลยบางคนไปซื้อในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเอาน้ำมันมะกอกทาหน้าซะเลยคุณผู้ชมคะถ้าคุณใช้น้ำมันประเภทอื่นๆที่ไม่เหมาะสมกับปัญหาผิวหน้านอกจากจะไม่ช่วยแล้วนะคะน้ำมันจะกองอยู่ที่ผิวชั้นบนแล้วเป็นตัวดักฝุ่นอย่างดีเลยค่ะคุณสังเกตนะคะว่าน้ำมันทั่วไปเดี๋ยวพี่ทาเทียบให้ดูได้อันนี้มันเป็นน้ำมันทั่วไปอันนี้พอดีเขาใส่อย่างนี้มาเนาะอย่างนี้อันนี้คือน้ำมันนะคะพอดีมันเย็นมันแข็งตัวมันก็เป็นอย่างนี้น้ำมันทั่วไปน่ากลัวมากเป็นไข่ๆเลยอ่ะไข่ๆอันนี้คือน้ำมันทั่วไปมีที่เราเห็นอยู่ตลาดทุกวันนี้แหละเวลาทาปุ๊บเนี่ยคุณสังเกตนะคะน้ำมันทั่วไปที่บอกบำรุงผิวบำรุงผิวอันนี้นะคะน้ำมันจะช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แตกลายนะคะหน้าหนาวนี่ทาได้เลยคุณทาไปเลยนะทาเนี่ยแล้วแต่เนี่ยพี่บอกเนี่ยเยิ้มเชียวคุณเห็นความเยิ้มความมันไหมเราบ้านเราเป็นเมืองอากาศร้อนมาทาอย่างนี้ไม่ได้นะเลเปิลแล้วทาอย่างนี้แล้วนอนตื่นเช้ามาเนี่ยลองเอาทิชชู่ธรรมดาเช็ดออกเนี่ยฝุ่นเต็มผิวหน้าเลยนะแล้วคุณคิดดูสิว่าอย่างเงี้ยนอนไม่หลับนะนอนพลิกซ้ายพลิกขวานอนเนี่ยดูแค่เงาตรงนี้นะอ่ะไม่เปื้อนหมอนไปหมดเลยคือตรงเนี้ยก็มันเหม็นนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยเหม็นไหมเหม็นนี่คือน้ำมันทั่วไปมันจะหืนเหม็นคิดภาพไม่ออกก็เหมือนกับน้ำมันทำอาหารนะคล้ายๆเลยนะเหม็นมันเหม็นมากน้ำมันทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดค่ะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อต่อต้านความชราของผิวอาหารผิวค่ะให้ความยืดหยุ่นผิวไม่ใช่นะคะน้ำมันพวกนั้นทำหน้าที่เคลือบผิวลดภาวะผิวแห้งชั่วขณะเปรียบเทียบกับเท้าเซนโอ๊กหน่อยอาร์แกนออยล์ของเท้าเซนโอ๊กอาร์แกนออยล์นี่คือน้ำมันทั่วไปที่ทิ้งความเยิ้มแบบนี้แล้วเหม็นมากแล้วเหม็นส่วนน้ำมันอาร์แกนออยล์แม้กระทั่งเกลียวด้วยยังต้องเลือกกลิ่นที่ถนอมผิวและบำรุงผิวคืออาร์แกนออยล์นะคะคุณผู้ชมจะอุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน E ช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดรอยดำนะคะรอยแดงจากสิวแล้วทำให้ริ้วรอยจางลงอันนี้ลองเปรียบเทียบกันนะฝั่งของอาร์แกนออยล์ทาวเซนโอ๊กวิแตกต่างกันเลยพี่เอแตกต่างกันเลยอันนี้พี่บีบเยอะด้วยนะในมือนี่ยังมีอยู่เลยเห็นไหมดูดีๆนะคะในมือนี่ยังมีอยู่เยอะไม่คือไม่ได้บีบน้อยเพื่อให้มันดูดีนะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยแกบีบน้อยหรือเปล่าไม่ได้บีบน้อยคุณผู้ชมแม่ดูนี่อ่ะแต่ฝั่งแม่ดูนี่ฝั่งที่บอกว่าใช้ทั่วไปอ่ะพี่เอ๋ยังเห็นคราบความมันอยู่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าดีนะคะเมื่อไหร่ที่คุณแม่ทาที่ผิวหน้าหรือว่าน้องๆวัยรุ่นไปทาที่ผิวหน้าเนี่ยเตรียมเป็นผิวอุดตันและรูขุมขนกว้างเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยเห็นหลายบ้านเลยเอาน้ำมันมะพร้าวมาทาหน้าไม่ได้หรอจริงๆมันไม่ได้นะ uh-huh. แต่ว่าเราไม่รู้กันเอาง่ายไว้ก่อนอะถ้าคุณทาน้ำมันมะพร้าวที่ผิวกายเหมาะสำหรับทาก่อนไปอาบน้ำค่ะอันนี้คือสูตรของผิวสวยเลยนะ oh. ถ้าอยากจะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะทาละเลงทุกอย่างให้อิ่มแต่ถ้าเมื่อใดอาบน้ำเสร็จแล้วมาทาอย่าไปทาเพราะจะทำให้ผิวอุดตันรูขุมขนกว้างถ้ามันโดนผิวหน้านะส่วนถ้าโดนผิวกายปุ๊บผิวกายจะดูดฝุ่นจะดูดฝุ่นติดที่ผิวกายแล้วสุดท้ายจะมีอาการแพ้ค่ะคันบางคนบอกฉันแพ้น้ำมันมะพร้าวคุณไม่ได้แพ้น้ำมันมะพร้าวค่ะคุณแพ้ฝุ่นที่น้ำมันมะพร้าวมันดูดเก็บไว้ที่ตัวมันเองเพราะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีโมเลกุลขนาดใหญ่หนาไม่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์เพื่อเป็นสกินแคร์พอหน้าเราเหนียวแล้วอะฝุ่นก็มาเกาะหน้าเราใช่อะไรเหนียวเนี่ยก็เหมือนกับเราทำมือเหนียวแล้วก็เราเก็บฝุ่นที่พื้นนั่นแหละเราทำมือให้มันเปียกหรือเหนียวเนี่ยเราเก็บฝุ่นก็คือกาวชั้นดีนั่นแหละใช่มีกาวดักฝุ่นนั่นเองเหมือนกาวดักหนูนะแม่แม่เหมือนทากาวไว้แล้วให้ฝุ่นมาเกาะเพราะว่าต้องการเอาหน้าของเราเนี่ยเป็นแผ่นรองฝุ่นไม่ใช่นะคะค่ะคุณแม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่มาใช้อาร์แกนออยล์อาร์แกนออยล์มีคุณสมบัติในการทำให้ผิวหน้าของคุณแม่เนี่ยไม่เสื่อมสภาพไวสำหรับคนที่เสื่อมไปแล้วทีนี้พูดแค่ว่าไม่เสื่อมแม่70กว่าแล้วแม่ลองดูเลยสำหรับคนที่อายุ70ปีขึ้นไปกล้าท้าพิสูจน์ด้วยว่าถ้าแม่ใช้อาร์แกนออยล์ค่ะตีนกาผิวหน้าที่ไม่กระชับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้ช่วยอ้าวแล้วจะพูดทำไมไม่ได้ช่วยเพราะมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยแต่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยฝ้าก็จางลงเพราะผิวหน้ามันแข็งแรงกระบวนการผลัดของเสียออกหรือขับของเสียออกโดยกระบวนการธรรมชาติจะทำงานได้เป็นปกติ
ตีนกาที่เคยลึกๆหนาๆเส้น 8-9 เส้นน่ะท้าพิสูจน์อย่างนึงแม่บีบอาแกนออยแม่ลงอย่างนี้เลยอ่ะลงไปหางตาอย่างนี้ก็ได้ค่ะแตะๆอันนี้หน้าเราแม่อย่าไปใช้รวมใครนะอันนี้ไม่แสบตานะไม่มีปัญหาเรื่องแสบตาค่ะแม่ทาไปเลยเนี่ยคือผลิตภัณฑ์รอบดวงตาเนี่ยโอเคนี่แล้วก็ดีอยู่แล้วทานี่ย้ำเข้าไปอีกค่ะถามว่าเพราะอะไรคะเพราะพวกนี้คือเขาเรียกว่าวิตามินอีสูงมากวิตามินอีที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยยืดหยุ่นและที่สำคัญมันไม่ได้จบแค่วิตามินอีนะลูกมันมีน้ำมันมีคิวเทนอัลมอนด์ออยนะคะคุณผู้ชมในนี้มีน้ำมันนอกจากมีอาร์กันออยแล้วมีอัลมอนด์ออยค่ะอัลมอนด์ออยนะคะจะมีสารต้านเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างสารฟีนอลช่วยซ่อมแซมผิวที่เสียหายจากการเจอแสงแดดมีกรดโอเมก้า3บำรุงผิวให้กระจ่างใสทำให้ผิวไม่อุดตันนะคะผิวดูเปล่งปลั่งนุ่มนวลดูกระจ่างใสแล้วเห็นบอกว่าใครมีปัญหาร่องรึกใต้ตาค่ะนะคะหรือว่ามีรอยดำใต้ตาเนี่ยน้ำมันอัลมอนด์ออยจะช่วยได้อันนี้เขามันขึ้นชื่อมานานแล้วค่ะว่าอาร์กานอยด์เป็นน้ำมันอเนกประสงค์เป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับการฟื้นสภาพผิวที่เสื่อมโดยแท้จริงเลย uh-huh. บางท่านคือเสื่อมมากจนกระทั่งฝ้าเยอะกระเยอะหน้าย้อยหน้าห้อยพอมาใช้แค่อาร์แกนออยล์โดยที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยอื่นเลยนะคะผิวหน้าเริ่มรู้สึกดีขึ้นเพราะอะไรคะผิวหน้าเหมือนมันมีความอิ่มฟูและฟื้นตัวได้ไวปกติเราเข้าพูดให้เข้าใจง่ายๆผิวชั้นผิวเราเนี่ยมันจะมีอยู่5ชั้นค่ะชั้นนอกสุดเนี่ย มันจะถูกทำลายได้โดยง่ายด้วยแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะและอนุมูลอิสระที่ทั้งเราทำเองและเราไปเจอข้างนอกทำเองจากอะไรคะเมเปิลนอนน้อยก็มีอนุมูลอิสระละก็คือทำลายผิวทำให้ผิวตายไวขึ้นเอาพูดง่ายๆเมเปิลนอนดึกเล่นมือถือความเครียดความกังวลใจแล้วก็สมมติว่าบางท่านเที่ยวกลางคืนบางท่านคือทำงานดึกๆนอนดึกนอนน้อยทุกอย่างนี่คืออนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองส่วนปัจจัยที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองคือแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะถูกต้องแสงไฟในสตูอย่างเงี้ยนี่คืออนุมูลอิสระเราเจอทั้งภายนอกและภายในแม่จ๋าการเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผิวมันพังแบบนับวินาทีนะแม่อย่านับเป็นหนึ่งวันนะหนึ่งวันผิวเสียเท่าไหร่อย่ามานับวินาทีต่อวินาทีเสียตลอดทีนี้พอผิวเราเสียแล้วเราอายุมากขึ้นครั้นจะสร้างแม่นึกถึงเราใช้ให้คนแก่อายุเยอะแล้วไปแดกไปแบกถุงปูนไหวไหมอายุเยอะแล้ว 70-80 แบกปูนสัก50โลไหวไหมร่างกายไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับผิวของเราผิวเราอายุเยอะผิวเราป่วยผิวเราชราแล้วแล้วเราจะให้เขาสร้างขึ้นมาด้วยความรวดเร็วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ต่างกับโปรเจกต์นึงแล้วต้องใช้เวลาทำงาน3ปี4ปีถึงจะเสร็จแต่ถ้าเราใช้วัยรุ่นมาทำงานปีเดียวเสร็จเพราะอะไรแข็งแรงดังนั้นอาร์แกนออยล์ทำหน้าที่เป็นอาหารผิวกระตุ้นให้ผิวมันแข็งแรงแล้วสร้างเซลล์ผิวใหม่ทดแทนเซลล์ผิวเก่าได้ไวขึ้นเซลล์ผิวเก่าตายเพราะอะไรไม่ได้เกิดจากฝ้าหรือการไปลอกหน้าลอกอะไรนะแม่นะผิวเก่าตายล้มระเนระนาดโครงสร้างผิวเจนพังเสียหายหมดเพราะว่าแค่แม่นอนดึกแม่เครียดแม่แก่แม่แต่งหน้าทุกวันแม่ล้างหน้าไม่สะอาดหรือแม่ใช้สบู่หรือโฟมล้างหน้าแค่นั้นผิวแม่ก็ล้มระเนระนาดแล้วพวกนี้ถ้าหลายคนนะคะเลือกวิธีการเอาง่ายเลยพอผิวมีฝ้าปุ๊บไปหาซื้อครีมลดฝ้าแม่คิดถึงคนป่วยแล้วแต่งหน้าสวยแม่จะเข้าใจภาพจริงๆเราก็ป่วยเหมือนความโทรมใช่เราปกปิดความโทรมแต่อาร์แกนออยล์เป็นตัวปรับความป่วยของผิวให้กลับมาสู่ความสมบูรณ์แล้วต่อไปน่ะแม่ใช้ไอ้ตัววิตามินน่ะแม่ไม่ต้องใช้ให้มันเป็นชีวิตประจำวันวิตามินเนี่ยจะเป็นตัวอะไรที่จะใช้ตอนที่เรามีปัญหาเท่านั้นค่ะบางคนใช้วิตามินเป็นเหมือนอาหารกับข้าวแหละคือทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นกระหน่ำอยู่นั่นแม่ในวิตามินทุกประเภทมันจะมีความมันจะมีส่วนผสมของกรดผลไม้มันถึงจะเป็นวิตามินได้ไอ้พวกหน้าขาวตัวเพศมีผสมกรดผลไม้กรดผลไม้เหมาะสำหรับทาเมื่อมีปัญหาแต่ไม่ใช่ทาเป็นประจำถ้าทาเป็นประจำในระยะยาวต่อให้อ่อนโยนต่อผิวแค่ไหนก็ตามมันจะทำให้ผิวบางทีนี้เวลาที่เราผิวบางเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความหนากับผิวเพื่อให้ผิวเนี่ยมันแข็งแรงไม่งั้นพอผิวบางปุ๊บแม่ทาครีมลดฝ้านะคะที่กลางวันต้องเจอแดดดังนั้นเนี่ยแดดก็กระทบผิวเมลานินก็ตื่นขึ้นมาอีกผิวมันบางแล้วมันเจอความร้อนมันก็ผลิตเม็ดสีสังเกตไหมคะว่าคนรักษาฝ้าทำไมรักษา 2-3 ปีไม่หายใช่ใช่กลางคืนทาฝ้าลดฝ้ากลางวันเจอแดดเอ๋แต่ฉันก็ทากันแดดแล้วนะกันแดดเอาไม่อยู่ค่ะทุกวันนี้ SPF 50ยังเอาผิวหน้าปกป้องจากแดดได้อย่าฟังเพลินนะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือไม่ถึง50เซตแล้ว02-1234-999ราคาตกขวดนึงเท่าไหร่เอง430บาทถูกมากๆปกติ20 ml ถ้าแม่ไปซื้อเมนร้านที่เขาเป็นร้านเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆนะอันนี้เกรดพรีเมียมไอ้บอกนิดนึงนะคะอันนี้พูดไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นความลับเลยนะอาร์แกนออยล์ตัวนี้พี่เอ๋ซื้อมาเนี่ยกิโลละ 50,000 บาท
แพงมากแพงมากแล้วโปรโมชั่นวันนี้คุณแม่ที่ซื้อไปคุณแม่ไม่ต้องซื้อเซตเดียวเพราะว่าปี2565คุณแม่จะไม่เจออาร์แกนออยล์อีกเลยเพราะว่าเซตนี้ถือว่าเป็นเซตเปิดอกคุยกันเปิดใจให้ทดลองใช้เพราะว่ายังเอเนี่ยให้ดูผลงานตัวนี้เลยทุกคนดูตรงนี้เลยหน้าเอเนี่ยถามเมเปิ้ลอย่างนี้เมเปิ้ลคิดว่าถ้าเราจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างหน้ากับผิวกายเนี่ยอะไรไปก่อนกันถ้าจะแพ้หน้าต้องไปก่อนเพราะหน้ามันบางถูกไหมคะถูกต้องเชื่อไหมคะว่าหน้าใบเนี้ยไม่มีวันไหนที่ไม่เคยใช้อาร์แกนออยล์ทั้งที่ตอนนี้เอเป็นคนที่แพ้ผิวเนี่ยเอลายหมดเลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้คอก็ลายอ่ะเดี๋ยวดูคอด้วยแหละคอเนี่ยเกาเป็นไรหน้าไม่เป็นไรคอเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยไปทั้งบริเวณตรงเนี้ยเนี่ยเอเกาเพราะคันแพ้หมดเลยเนี่ยค่ะอากาศร้อนมากเอจะแพ้หน้าไม่เป็นอะไรแต่แขนขาเป็นตอนนี้แขนขาเอลายหมดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเอเทสผลิตภัณฑ์อย่างอาร์แกนออยล์เนี่ยอาร์แกนออยล์โอ้โหโฟกัสเลยเอขอใส่คิวเทนเข้าไปเพราะว่าเอเอาฟื้นผิวที่อายุเยอะเพราะว่าคุณแม่ที่ชมรายการเนี้ยเอบอกได้เลยนะคะอาร์แกนออยล์เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อายุเยอะเพราะอะไรทาใบหน้าได้ผิวมันจะบางแล้วทาเส้นผมได้อย่างพี่เอเนี่ยฟอกผมมาเห็นว่ากัด4ครั้งอ่ะ4รอบค่ะตัดผมสั้นก็จริงแต่ฟอกมา4รอบอันนี้ใส่ทรีทเมนต์นะที่มันเข้มขึ้นเนี่ยแต่ถ้าสระบ่อยๆปุ๊บมันก็จะกลับเป็นสีสว่างสีขาวๆเหลืองๆอ่ะแล้วใช้กับเส้นผมยังไงบ้างคะสระผมให้เรียบร้อยแม่สระผมให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บบีบอาร์แกนออยล์เอาแค่หยด2หยดพอไม่ต้องเยอะบีบปุ๊บๆอย่างงี้บีบปุ๊บนวดไปเลยนะคะเนี่ยตีนผมนวดเข้าไปแล้วก็หนังศีรษะนวดเข้าไปสิ่งที่ได้รับคืออะไรรู้มั้ยคะผมนุ่มสลวยดีมากแล้วผมเอยาวเร็วมากอันนี้เวลาใช้กันตั้งแต่โคนเลยเหรอพี่เอหรือว่าใช้แค่ปลายผมที่แบบว่าแห้งเสียแต่มันไม่ใช่แฮร์โคนไม่ต้องใช้ปลายผมตัวนี้คือถ้าใส่ผมเนี่ยเคลือบเคลียร์เต็มดีมากลดการหลุดร่วงกระตุ้นลากผมใหม่แล้วพูดง่ายๆอันนี้พี่เอทดลองกับตัวเองมาเลยนะผมยาวไวมากพี่รู้สึกว่าพี่ผมยาวไวเพราะจริงๆพี่ตัดเนี่ยพี่แถสั้นนี่เบ็ดเสร็จตัดมาได้ประมาณไม่น่าจะเดือนนึงแล้วนะพี่ตัดสั้นเลยนะจริงๆข้างหลังไม่ใช่อย่างนี้นะอยากเอาเฟซบุ๊กให้ดูจังเลยอ่ะพี่ตัดสั้นมากสั้นแบบสั้นแถขึ้นไปเลยนะสมมติว่าผมกำลังจะเจอแสงแดดเจอความร้อนมาหรือว่าไปเจอเคมีมาเยอะค่ะที่หนีผมที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าใดผมพอใดปุ๊บผมฟูเป็นฝอยช็อตอันนี้คือแบบว่าให้เราใช้ตั้งแต่โคนได้เลยเหรอใช่เริ่มแรกหนูบีบอย่างนี้ก่อนอย่างตอนที่หนูผมแห้งก็ใช้ได้นะอย่างเงี้ยจะทำให้ผมไม่พันกันแล้วผมมันจะเรียงเส้นสวยแล้วจะไม่อุดตันใช่ไหมไม่ตัวนี้เขาพัฒนาครั้งแรกเลยพัฒนาสำหรับผมก่อนนะค่ะถึงรู้ไหมว่าคิดดูนะว่าผมอะผมเรากระด้างแค่ไหนอะยังเอาอยู่แล้วผิวหน้าจะเหลือหรือเมเปิ้ลยิ่งเมเปิ้ลทำสีผมอย่างนี้นะถ้าไม่อยากให้สีเส้นผมมันขาดแล้วสีผมเกาะผมได้ดียิ่งขึ้นเมเปิ้ลต้องใช้อาร์แกนออยล์ไปหาร้านแพงๆพี่เคยไปทำผมร้านหนึ่งพี่โดนไปประมาณเกือบหมื่นมันจะไม่เป็นมันเป็นก้อนๆใช่มันจะไม่เหมือนแฮร์โค้ดแฮร์โค้ดเนี่ยเวลาที่ใช้กับผมปุ๊บเนี่ยมันจะมันแล้วมันจะจับฝุ่นถูกเพราะมันเหนียวแล้วพี่ก็ไม่ชอบใช้นะแต่ทีนี้เวลาที่เราอยากให้ผมเราดูเงาเล่นแสงเล่นไฟอ่ะตัวเองต้องใช้อาร์แกนอันนี้ง่ายๆถ้าเกิดบางท่านที่มีปัญหาผมร่วงอันนี้มีวิธีแนะนำที่นักวิทยาศาสตร์แนะนำเอมาให้คุณบีบผสมกับครีมนวดผมค่ะเขาบอกว่าสระผมสระปกติเลยแล้วหยดอันนี้บีบผสมกับครีมนวดผมแค่หนึ่งหยดเท่านั้นบีบปุ๊บลงไปแล้วก็แม่ก็บีบครีมนวดผมลงไปแล้วก็นวดหนังศีรษะนวดไปเลยนวดแล้วก็ล้างออกผมจะนุ่มกว่าเดิมมากเป็น10เท่าเลยหรออันนี้คือไปลองคืนนี้เลยเมเปิ้ลเดี๋ยววันนี้พี่ให้เมเปิ้ลขวดนึงเมเปิ้ลไปลองดูบีบผสมกับครีมนวดผมนะค่ะไม่ต้องผสมยาสระนะอันเนี้ยในด่านของครีมนวดผมทีนี้สระผมเสร็จปุ๊บเช็ดผมให้หมาดๆปุ๊บเมเปิ้ลหยดอีกหยดนึงขยำทั่วศีรษะสำหรับคนที่ผมบางผมร่วงผมขาดสีผมไม่ค่อยเกาะผมกระด่างกระดำแล้วผมมันเป็นฝอยมันช็อตน่ะผมยาวช้าเหลือเกินแม่ทาไปงี้เลยแม่นวดไปเลยผมมันฟูขึ้นมาดีรูปผมเลยขึ้นเยอะมากผมแห้งอะไรยังไงก็ทาไปเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเพียวอาร์แกนเอใส่คิวเทนเข้าไปใส่วิตามินอีเข้าไปใส่วิตามินเอ EF เข้าไปอีกอุ๊ยหลายตัวมากทุกอย่างเป็นตัวทำให้โครงสร้างของผิวเขาพูดง่ายรักษาเซลล์ของเส้นผมเนี่ยให้มันแข็งแรงตัวนี้ถูกพัฒนามาทั้งผมเล็บอ่ะทีนี้เรื่องเล็บอันดับที่สองนะเรื่องแรกผมนะอันสองเรื่องเล็บสังเกตว่าพี่เอ๋เนี่ยเวลามาออกรายการแต่ละครั้งเนี่ยพี่เอ๋ติดเล็บปลอมมานี่คือเล็บปลอมค่ะหน้าเล็บเนี่ยมันพังรู้จะพังยังไงละเพราะว่าเราติดเสร็จปุ๊บเราต้องแกะออกเวลาแกะแต่ทีมันกินหน้าเล็บพี่เอ๋เพราะฉะนั้นปกติคนเราเวลาหน้าเล็บคนทาเล็บบ่อยจะรู้เล็บบางเล็บบางเวลาที่เจออะไรร้อนๆหน่อยแสบผิวพี่ใช้อาร์แกนพริกเนี่ยอย่างนี้เลยบีบใส่มือปุ๊บแล้วก็เนี่ยเก็บจมูกทาจมูกเล็บใช่ทาจมูกเล็บอย่างเงี้ย1เล็บฟื้นคืนสภาพผิวไวมาก2จมูกเล็บไม่เป็นขุยบางท่านมีปัญหาเนี่ยเอ๋บางคนมือไม่สวยนะแม่แต่ให้ดูอย่างงี้นะแม่ดูจมูกเล็บเอ๋แต่ละอันนะแน่นเป๊ะๆๆๆเนี่ยทาเล็บบ่อยทําเล็บบ่อยแบบนี้จะแห้งใช่เพราะว่าเราทาเล็บขูดลอกดันลอกมันต้องเป็นขุยเส้นฝอยๆขึ้นมาไม่มีเลยซึ่งเมื่อก่อนมีเยอะมากเราต้องคอยอย่างเงี้ยดึงแบบ
เนี่ยเนี่ยอย่างริ้วรอยตรงเนี้ยเนี่ยเป็นแผลเชื่อไหมว่าถ้าเป็นแผลอย่างเงี้ยเนี่ยเล็กๆทางซูมเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยเล็กๆวิธีการบำรุงเห็นนะถ้าอย่างเงี้ยแค่เล็กตรงนี้พี่จะใช้ไงรู้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มมีปุ๊บพี่ก็หยอดนิดนึงอย่างนี้เลยตรงไหนที่จมูกเล็บเสียเด็กน้อยวัยรุ่นชอบใช้ได้แต่ศีรษะจรดปลายเท้าถูกต้องด้านหัวเข่าตาตุ่มส้นเท้าแตกส้นเท้าแตกก้นลายใส่บิกินี่ไม่สวยคุณจัดไปเลยก้นลายก็คืออย่างบางคนเนี่ยอ้วนแล้วผอมอ้วนแล้วก้นลายอ่ะปกติเวลาก้นลายแตกมันจะเป็นเส้นขาวดำใช่ไหมหรือคนท้องเห็นบอกคนท้องใช้ได้เดี๋ยวนะพี่เอ๋คนสมมติคนแตกลายอยู่แล้วอะจ้ะมาใช้อะมันจะหายเหรอความแตกที่แตกมาแล้วไม่หายแต่มันจะไม่เป็นเส้นรอยดำน่าเกลียดคิดภาพออกไหมเพราะว่าไอตัววิตามินอีตัวนี้ค่ะมันเป็นนอกจากมันจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นผิวแล้วเนี่ยมันเป็นการเกลี่ยผิวให้เป็นโทนผิวเดียวกันสังเกตนะแม่สังเกตเลยทุกคนเลยนะบางคนหน้าอกแตกพออ้วนขึ้นปุ๊บหน้าอกมันใหญ่ขึ้นพอผอมลงหน้าอกยุบหรือบางคนเป็นคุณแม่ตอนเป็นคุณแม่ปุ๊บหน้าอกใหญ่นุ่มๆเลยแล้วพอผอมลงปุ๊บหน้าอกยุบเอ้ามีเส้นแตกไม่สวยบางคนต้นแขนแตกบางคนก้นแตกอย่างนี้นะบางคนต้นขาบางคนไปที่น่องด้วยใช่บางคนเป็นขาข้างในด้วยแม่เวลาใส่จูเนียร์ไม่สวยเลยแล้วสมมติแตกอยู่แล้วอะทาไป